ค่ะสวัสดีค่ะเราจะเริ่มเซสชั่น2ซึ่งเป็นเซสชั่นสุดท้ายนะคะของบ่ายนี้นะคะค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะท่านวิทยากรนะคะดร.ทิติมาThumbumrungนะคะจากฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะอาจารย์จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงเกือบครึ่งนะคะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะขอบพระคุณค่ะเรียนเชิญนะคะขอบพระคุณท่านอาจารย์สุกัญญานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณก่อนอื่นนะคะขออนุญาตขอบพระคุณทาง TCU ที่กรุณาให้ทางสวทช.นะคะโดยทิติมาเป็นตัวแทนได้มานำเสนอในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า OER นะคะเป็นตัวย่อซึ่งมาจากคำเต็มว่า Open Educational Resources ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในห้องนี้นะคะที่ให้ความสนใจนะคะกรุณาเข้ามารับฟังนะคะลักษณะของการนำเสนอขออนุญาตเป็นลักษณะเป็น informal นะคะถ้าเกิดว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่ามีคำถามก็ยังไงรบกวนยกมือแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เลยนะคะยังไงทิติมาขออนุญาตเริ่มเลยนะคะสำหรับเอกสารของการนำเสนอในเซสชันนี้นะคะชื่อว่า Open Educational Resources หรือว่า OER สามารถดาวน์โหลดนะคะได้จากเว็บไซต์ที่แสดงบนหน้าจอนะคะทิติมาขออนุญาตยืนนะคะสำหรับเอาท์ไลน์นะคะเอาท์ไลน์ของการนำเสนอนะคะในเซสชันนี้จะประกอบไปด้วยขออภัยค่ะไม่ทันนะคะนี่ค่ะ padlet.com/bullerd1/scks นะคะตัว padlet จริงๆนี้ก็เป็น collaboration tools ตัวหนึ่งนะคะที่ เปิดให้คนสามารถเอาไปใช้งานได้ฟรีนะคะลักษณะของมันก็คือให้อาจารย์สามารถโพสต์PDF หรือว่าdocument file หรือว่า powerpoint ที่อาจารย์นำเสนอนะคะโพสต์บนตัว Padlet ได้แล้วก็ให้คนที่สนใจค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้เลยรวมถึงมีช่องให้ใส่ข้อมูลความคิดเห็นนะคะเช่นเดียวกันกับเอกสารที่ทิติมานำเสนอในวันนี้ถ้าเกิดอาจารย์ดาวน์โหลดแล้วอาจารย์มีคำถามที่ไม่สะดวกถามในวันนี้นะคะจะไปใส่ความคิดเห็นหรือไปฝากคำถามไว้ในตัวระบบนี้ก็ได้เนี่ยทีมายังไงหลังจากจบงานแล้วเดี๋ยวได้เข้าไปตอบคำถามนะคะขออนุญาตไปต่อเลยนะคะสำหรับเอาท์ไลน์ของการนำเสนอในเซสชันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย5บุลเลตย่อยด้วยกันนะคะอย่างแรกจะขออนุญาตแนะนำให้รู้จักก่อนว่า OER หรือว่า Open Educational Resources นี่คืออะไรนะคะอาจารย์บางท่านอาจจะทราบแล้วแต่ถ้าท่านที่ทราบแล้วก็ขออนุญาตเป็นการรีแคปหรือว่าสรุปให้ฟังนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้ได้แนะนำนะคะเริ่มจากว่า OER คืออะไรทำไม OER ถึงสำคัญนะคะแล้วก็จะยกตัวอย่าง OER นะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะในต่างประเทศก็จะยกตัวอย่างทั้งทางฝั่งตะวันออกแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ในตอนท้ายของ presentation นะคะจะขอนำเสนอความท้าทายที่เกี่ยวข้องของ OER หลังจากการมีประสบการณ์ได้เข้ามาทำในโครงการ OER นี้แล้วก็รวมถึงอนาคตของ OER นะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะเริ่มกันที่อะไรคือ OER นะคะ OER คืออะไรคีย์เวิร์ดคำหนึ่งนะคะที่เรามักจะได้ยินกันเกี่ยวกับในแวดวงของการศึกษานะคะก็คือ Open Education หรือว่าการศึกษาแบบเปิดซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่เกิดขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วคนนี้ตัว Open Education หรือการศึกษาแบบเปิดนี่คืออะไรนะคะก็คือเป็นรูปแบบของการศึกษาแบบใหม่ที่ไม่ได้มีเรื่องของ admission requirements หรือการกำหนดว่าผู้ที่จะเข้าเรียนได้จะต้องอายุเท่านี้จะต้องได้เกรดเฉลี่ยเท่านี้ผ่านเกณฑ์นี้นั้นโน้นของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนถึงจะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนั้นๆได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือตัว open education นี่จะเป็นการเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นออนไลน์นะคะทำไมถึงมีการศึกษาแบบเปิดตรงนี้ก็เพื่อที่จะ
ขยายโอกาสในการเรียนในรูปแบบเดิมๆที่เป็นอยู่ลักษณะที่เป็น formal education นะคะที่จะต้องไปนั่งเรียนจะต้องไปนั่งสอบแล้วก็ต้องผ่านบททดสอบที่อาจารย์กำหนดนะคะอีกอย่างนึงก็คือเพื่อลดgap หรือว่า barrier หรือว่ากำแพงในการเข้าถึงการศึกษานะคะคราวนี้องค์ประกอบที่สำคัญของ open education นะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือ MOOCs นะคะ MOOCs หรือว่า MOOC บางคนก็อาจจะออกเสียงต่างกันนะคะหนูขอเรียกว่าเป็น MOOC ละกัน MOOC ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญสำหรับ Open Education นะคะซึ่งวิทยากรในเซสชันที่แล้วก็ได้เล่าไปแล้วว่าตัว MOOC นี่คืออะไรนะคะสรุปก็คือสั้นๆว่ามันคือบทเรียนนะคะเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วโลกนะคะก็สามารถเข้าไปสู่บทเรียนนั้นได้ anytime anywhere นะคะ 24/7 นะคะแล้วก็สามารถในบางหลักสูตรก็สามารถที่จะขอcertificate ได้นะคะแล้วก็เอานำไปใช้ในการสมัครงานหรือการเทียบโอนอะไรก็แล้วแต่นะคะอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของ open education นะคะก็คือตัว OER ซึ่งเป็น keywordซึ่งเป็น subject ของที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะจริงๆแล้วตัว OER นะคะเกิดขึ้นมาตั้งแต่2001นะคะโดยหน่วยงานแรกที่ทำเรื่อง OER ก็คือตัว MIT นะคะ Massachusetts Institution of Technology สถาบันชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกานะคะMIT เขาเปิดเผยเขาเปิดตัวบทเรียนออนไลน์ค่ะที่เขาทำในมหาวิทยาลัยให้คนอื่นซึ่งไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่อาจารย์ของ MIT สามารถเข้าบทเรียนของตัว MIT ได้จากทั่วโลกนะคะแล้วหลังจากนั้นในปี2002นะคะทางยูเนสโกก็ได้มีการจัดประชุม Global OER Forum ขึ้นแล้วก็มีคำว่า OER เกิดขึ้นครั้งแรกในปี2002นะคะโดยในปี2001ที่ MIT เป็นคนเริ่มเรื่องนี้ยังไม่ได้เรียกไม่ได้นิยามคำว่า OER นะคะหลังจากนั้นปี 2008-2012 ก็มีปฏิญญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ OER ก็คือมีการพยายามผลักดันให้รัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะเปิดเผยตัวสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับโดยเฉพาะนะคะได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลให้เปิดเผยสู่สาธารณะเพราะถือว่า1เป็นเรื่องของความโปร่งใสกับ2เป็นเรื่องของการบริหารจัดสรรงบประมาณที่ถ้าคุณได้รับเงินจากรัฐบาลได้รับเงินจากแผ่นดินแล้วได้รับเงินจากภาษีของประชาชนในการทำวิจัยคุณก็ควรจะเปิดเผยพวกสื่อพวกการเรียนรู้พวกนี้พวกงานวิจัยกลับคืนสู่สาธารณะนะคะอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆสั้นๆเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตัว OER มีคนให้ความหมายนะคะของ OER ไว้หลายความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น UNESCO หรือว่า OECD ขออนุญาตสรุปเป็นลักษณะว่า OER คืออะไรนะคะในไดอะแกรมนี้นะคะสั้นๆก็คือOER หมายถึงสื่อการเรียนการสอนสื่อการเรียนรู้หรือว่าสื่อการวิจัยนะคะซึ่งสื่อตรงนี้จะอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลเป็นออนไลน์ก็ได้หรือจะเป็นฮาร์ดคอปี้ที่จับต้องตัวเล่มได้ในห้องสมุดแบบนั้นก็ได้นะคะแต่จุดหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ OER นะคะต่างกันกับสื่ออื่นๆที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่นั่นก็คือเปิดเผยภายใต้สัญญาอนุญาตที่เรียกว่าเป็น public domain หรือว่า open license นะคะขออนุญาตไฮไลท์ตัวสีม่วงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะอธิบายในสไลด์ถัดไปนะคะว่า public domain กับ open license นี้หมายถึงอะไรนะคะลักษณะอีกอย่างนึงของ OER ก็คือเปิดเผยโดยฟรีนะคะหมายถึงว่าใครที่สนใจก็สามารถเข้าถึงแล้วก็ดาวน์โหลดสื่อตรงนี้ไปใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือ OER ถูกสร้างมาเพื่อ for all นะคะหมายถึงว่าไม่จำเป็นว่าสื่อที่มหาวิทยาลัย A ทำจะต้องเป็นเฉพาะอาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย A เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้แต่หมายถึงสื่อที่ใครก็ได้ทั่วโลกนี้ที่สามารถ access อินเทอร์เน็ตได้นะคะสามารถเข้าถึงสื่อตัวนี้และนำไปใช้งานได้ขออนุญาตขยายความช่องสีม่วงว่า public domain กับ open license คืออะไรนะคะปัจจุบันเราจะคุ้นเคยกันกับสัญญาอนุญาตที่เรียกว่า copyright นะคะ copyright ที่เป็นตัว C ตรงนี้สั้นๆเข้าใจง่ายๆก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าTitimaเ
เขียนหนังสือขึ้นมาสักเล่มนึงหรือทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาสักชิ้นนึงแล้วใส่ตัว C กำกับหมายถึงว่าทิติมาคนเดียวที่มีสิทธิ์ในการที่จะทำอะไรก็ได้กับหนังสือหรือว่าสื่อการเรียนรู้นั้นนะคะจะแก้ไขจะปรับปรุงจะจำหน่ายเป็นทิติมาคนเดียวที่มีสิทธิ์คนอื่นไม่สามารถที่จะเอาหนังสือหรือสื่อที่ทิติมาสร้างในนี้ค่ะไปทำการใดๆทั้งสิ้นยกเว้นจะต้องได้รับการขออนุญาตนะคะจากทิติมาเท่านั้นซึ่งตรงนี้มันก็จะดูลักษณะเป็นขวาสุดนะคะการเอา copyright มาใช้นะคะขณะที่ในทางตรงกันข้ามนะคะมันก็มีสัญญาอนุญาตอีกแบบนึงที่เรียกว่า public domain นะคะหรือว่าการเปิดเผยให้เป็นของสาธารณะค่ะยกให้เป็นสาธารณสมบัติเห็นความต่างชัดเจนอยู่คนละขั้วนะคะ public domain ถ้าทิติมาทำหนังสือขึ้นมาสักเล่มแล้วใช้สัญญาอนุญาตว่าเป็นตัว C แล้วก็ขีดค่าแบบขีดค่อมนะคะจะหมายถึงว่าหนังสือที่ทิติมาทำแล้วใช้สัญลักษณ์นี้ทิติมายกให้เป็นของสาธารณะสมบัติใครจะเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้จะใช้เพื่อการค้าก็ได้จะไปแก้ไขดัดแปลงอะไรก็ได้ทั้งนั้นโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตทิติมาเพราะว่าทิติมายกให้เป็นสาธารณะสมบัตินะคะแต่มันก็จะดูขวาสุดกับซ้ายสุดเกินไปใช่ไหมคะเพราะว่าบางครั้งเราก็อยากยกให้คนอื่นใช้แต่ขณะเดียวกันเราก็อยากจะสงวนสิทธิ์บางอย่างในการเอาผลงานของเราไปใช้นะคะมันจึงเกิดสัญญาอนุญาตตัวตรงกลางนะคะที่เรียกว่า Creative Commons หรือว่า CC ตัว CC นี้ก็หมายถึงว่าคนที่สร้างสรรค์ผลงานค่ะสามารถที่จะแชร์ผลงานของตัวเองให้กับคนอื่นแต่ขณะเดียวกันก็สามารถสงวนสิทธิ์บางอย่างในผลงานที่ตัวเองสร้างนั้นไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขให้ดูนะคะตัว CC นะคะมีเงื่อนไขหลักอยู่4เงื่อนไขนะคะอย่างแรกก็คือ by หรือเป็นรูปตัวคนแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดเจอสัญลักษณ์นี้นะคะในหนังสือที่ทิติมาเขียนอาจารย์มีเพียงแค่จะต้องอ้างอิงถึงชื่อทิติมาเท่านั้นนะคะแต่หากเป็นดอลลาร์ซาเป็นดอลลาร์นะคะแล้วก็ขีดคอมก็หมายถึงว่าสามห้ามเอาไปใช้เพื่อการค้านะคะสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดสื่อที่พบได้แต่ว่าห้ามเอาไปใช้เพื่อการค้าสามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนการวิจัยได้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขตัวที่3เป็นเครื่องหมายเท่ากับหมายความว่าห้ามแก้ไขดัดแปลงใดๆทั้งนั้นจะต้องใช้ให้เหมือนรูปแบบเดิมที่คนที่สร้างสรรค์เผยแพร่นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเอาไปใช้ได้แต่ว่าจะต้องเอาใช้ได้แก้ไขดัดแปลงได้แต่จะต้องเปิดเผยผลงานที่ต่อยอดตรงนั้นนะคะให้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเดียวกันโดยตัว CC ตรงนี้นะคะอย่างที่เรียนไปว่ามันมีแค่4เงื่อนไขแต่ใน4เงื่อนไขนี้สามารถเอาไปมิกซ์นะคะหรือว่าเอาไปผสมกันได้ออกเป็น6เงื่อนไขนะคะถ้าอย่างเช่นที่เรียนไปว่าถ้าเป็น CC แล้ว by หรือเป็นรูปตัวคนนั้นก็หมายความว่าคนที่เอาไปใช้นะคะเอาไปใช้ทั้งเพื่อเผยแพร่ก็ได้เอาไปใช้เพื่อการค้าก็ได้จะแก้ไขก็ได้นะคะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะต้องอ้างอิงถึงคนที่สร้างสรรค์นะคะอันนี้เป็นแบบที่เปิดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสตริกลงมาหน่อยมีเงื่อนไขลงมาหน่อยอย่างล่างสุดนะคะถ้าเห็นว่าเป็น CC by NCND หรือว่าเป็นสัญลักษณ์รูปคนแล้วก็ดอลลาร์ขีดคอมเท่ากับหมายความว่าถ้าอาจารย์เจอสัญลักษณ์นี้นะคะหมายความว่าจะต้องอ้างอิงถึงคนที่สร้างสรรค์ห้ามเอาไปใช้เพื่อการค้าแล้วก็ห้ามแก้ไขดัดแปลงอันนี้เป็นสัญจริงๆแล้ว CC นี่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแล้วก็ประเทศไทยเอามาประยุกต์ใช้นานแล้วจะใช้ทั้งในรูปแบบของตัวสิ่งพิมพ์ก็มีหรือในหน้าเว็บไซต์หลายๆหน่วยงานเขาจะถ้าสังเกตที่ท้ายบรรทัดของแต่ละหน้าเว็บไซต์อะค่ะเขาจะมีเครื่องหมายตัว CC นี่กำกับอยู่ว่าคนที่เจอข้อมูลคอนเทนต์บนเว็บไซต์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ภายใต้เงื่อนไขยังไงได้บ้างนะคะซึ่งจากการเซอร์เวย์นะคะส่วนใหญ่ก็พบว่ามีคนเอา CC ไปใช้หรือว่า Creative Commons ไปใช้โดยเงื่อนไขที่นิยมมากที่สุดนะคะก็คือจะต้องอ้างอิงถึงที่มาห้ามเอาไปใช้เพื่อการค้าแล้วก็ถ้าเอาไปเผยแพร่ต่อนะคะจะต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันคนนี้ถามถึงการเติบโตของ CC นะคะเรามักจะคุ้นกับ Copyright มากกว่าแล้วถามว่า
การเติบโตของสัญญาอนุญาต CC ตัวนี้ค่ะมันเป็นไปมากน้อยเท่าไหร่ในสังคมนะคะจากปี2006มาถึงปี2017มีรายงานนะคะว่ามีหน่วยงานหรือว่าบุคคลเอาตัว Creative Commons เนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ผลงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจาก50ล้านนะคะเป็น 1,400 คนหรือว่าองค์กรนะคะที่เอา CC ไปใช้อันนี้ก็เห็นตัวเลขว่าต่อไป CC จะเป็นสัญญาอนุญาตแบบนึงที่มีการใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะของคนที่เป็นผู้สอนหรือว่าคนที่เป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุดที่เผยแพร่พวกสื่อการเรียนการสอนพวกนี้ค่ะก็ควรจะทำความรู้จักกับตัวสัญญาอนุญาตประเภทอื่นๆด้วยนอกเหนือจากตัวที่เป็น copyright ที่เราคุ้นเคยกันนะคะรวมถึงในส่วนของ Creative Commons คราวนี้สิ่งที่ OER นะคะคอนเซ็ปต์หลักๆของ OER ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้คนที่เอาสื่อตรงนี้ไปใช้ค่ะสามารถเอาไปแก้ไขเอาไปใช้ซ้ำก็ได้นะคะจะไปแก้ไขดัดแปลงก็ได้หรือจะเอาสื่อของชิ้น A ไปผสมกับสื่อชิ้น B แล้วไปสร้างขึ้นมาเป็นตัวสื่อชิ้นใหม่นะคะหรือว่ารีมิกซ์ส่วน redistribute ก็คือสามารถเอาไปแชร์ต่อได้นะคะอันนี้เป็น permission หรือเงื่อนไขที่เขาโปรโมทว่า OER มันน่าสนใจเพราะว่ามันสามารถ support 5R ตัวนี้นะคะแล้วทำไมนะคะเรารู้จักไปแล้วว่า OER คืออะไรแล้วทำไม OER ถึงมีความสำคัญในการเรียนการสอนหรือว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันนะคะอย่างแรกนะคะเราเชื่อว่านะคะว่าการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนะคะรวมถึงการเปิดเผยสื่อการเรียนรู้สู่สาธารณะภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิดตรงนี้ค่ะมันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่ยั่งยืนเกิดในเรื่องของการเท่าเทียมกันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักศึกษาม.เอเท่านั้นที่จะเข้าถึงแล้วก็ดาวน์โหลดสื่อไปใช้นะคะแต่นักศึกษาหรือว่าคนอื่นๆที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดสื่อของมหาวิทยาลัย A ไปใช้ได้นะคะเด็กที่อยู่ชายขอบขาดโอกาสการศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย A แต่สามารถเข้าถึงสื่อของมหาวิทยาลัย A ได้ก็เชื่อว่าอันนี้จะเป็นการลดกำแพงนะคะหรือว่าลดช่องว่างในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาของคนในสังคมที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สร้างความเท่าเทียมกันในสังคมนะคะคราวนี้วัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ของ OER หากจะสโคปลงให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเมื่อสื่อประเภทนี้ค่ะมันเผยแพร่สู่สาธารณะแล้วก็ให้ใครก็ได้สามารถเข้าถึงดาวน์โหลดเขาก็เชื่อว่า OER จะช่วยในเรื่องของการประหยัดสตางค์โดยเฉพาะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องซื้อพวกหนังสือหรือการเรียนรู้พวกสื่อการเรียนรู้ให้กับลูกนะคะอย่างที่สองอย่างที่ได้เรียนไปเขาเชื่อว่า OER จะเพิ่มนะคะในเรื่องของความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาแล้วก็การเข้าถึงการเรียนรู้ของคนในสังคมกับประเด็นที่3นะคะเพราะว่า OER ส่วนใหญ่จะเผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลไฟล์ผ่านพวกเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆมันก็จะมีการอัปเดตเนื้อหาจะอัปเดตได้เร็วกว่าการที่จะผลิตหนังสือหรือการทำสื่อการเรียนการสอนที่อยู่ในรูปที่เป็นฮาร์ดคอปปี้ที่จับต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่อยู่ใน OER น่าจะอัปเดตได้เร็วกว่าที่เป็นตัวเล่มนะคะอีกเหตุผลนึงก็คืออย่างที่ได้เรียนไปในตอนต้นๆเลยว่าถ้าเกิดว่านึกถึงนะคะถ้าเราได้เงินภาษีของประชาชนหรือเงินสนับสนุนของรัฐบาลเพื่อไปสร้างสื่อการเรียนการสอนหรือไปทำงานวิจัยเราก็ควรที่จะโปร่งใสนะคะรวมถึงรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเผยแพร่ผลงานนั้นกลับคืนสู่สาธารณะให้ใครก็สามารถเข้าถึงได้ไม่ใช่ได้เงินหรือภาษีของประชาชนทำงานวิจัยเสร็จปรากฏว่าเก็บงานวิจัยนั้นไว้เฉพาะที่ภาควิชาไว้ที่คณะหรือไว้ที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะแล้วก็เหตุผลสุดท้ายก็คือเชื่อว่า OER จะเป็นส่วนได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาแบบเปิดแล้วก็ life long learning เพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถเข้าถึงตัวสื่อการเรียนรู้ตรงนี้ได้ตลอดเวลานะคะเพียงแค่สามารถเข้าถึงตัวแพลตฟอร์มหรือว่าตัวเว็บไซต์ยืนยันในเรื่องของประโยชน์ของ OER นะคะจากรายงานการสำรวจของ OER Global Report ปี2017นะคะจากการสำรวจก็พบว่าประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นจากการมี OER นะคะในระดับโลกนะคะก็คือเป็นการลด
ต้นทุนนะคะในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ประมาณ 80% นะคะจากความคิดเห็นของผู้สำรวจประเด็นที่2ก็คือมันทำให้เกิดด้วยความที่มันเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิดนะคะมันก็ทำให้คนอื่นๆสามารถเอาสื่อที่ดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะไปโมดิฟายไปปรับปรุงมันก็ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเผยแพร่ภายใต้ copyright คนอื่นไม่มีสิทธิ์สามารถจะไปทำอะไรกับผลงานชิ้นนั้นยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของแต่หากเราเผยแพร่ผลงานนะคะผ่านสัญญาอนุญาตแบบเปิดมันก็ทำให้คนอื่นสามารถเอาผลงานของคนนึงไปต่อยอดไปพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ประโยชน์ข้อนี้ก็มีตัวเลขเกือบประมาณ 74% นะคะส่วนประโยชน์ข้อสุดท้ายที่ได้รับการโหวตมากที่สุดนะคะก็คือในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้สำหรับประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนานะคะแต่ที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษหลังจากประสบการณ์ของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ OER นะคะว่าทำไม OER ถึงมีความสำคัญยกตัวอย่างใน presentation หรือว่า powerpoint 1หน้านี้นะคะถามอาจารย์ว่ามีประเด็นอะไรที่จะเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์บ้างอาจารย์บางท่านบอกว่ารูปภาพฟอนต์นะคะหนูขออนุญาตเฉลยเลยนะคะในสไลด์1หน้านี้นะคะมีถ้าเกิดว่าอาจารย์จะต้องทำสื่อการเรียนการสอนค่ะจะต้องทำ PowerPoint แล้วอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ของคณะหรือว่าของมหาวิทยาลัยอะไรที่เป็นความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นได้จากสไลด์เฉพาะแค่1หน้านี้นะคะตั้งแต่คอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์ที่เราเอามาเราได้รับอนุญาตหรือเปล่าเราได้ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวจะพูดถึงในตอนต่อไปนะคะภาพที่เอามานะคะได้รับการขออนุญาตไหมนะคะรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้นะคะรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างค่ะ Microsoft Office Microsoft Office ที่ใช้ที่เครื่องที่บ้านหรือที่มหาวิทยาลัยหรือที่หน่วยงานค่ะเช็คไหมว่าเป็น Microsoft Office ที่ถูกลิขสิทธิ์หรือได้มาตั้งแต่ตอนที่ซื้อเครื่องแล้วร้านคอมเขาลงให้หรือว่ามหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัยซื้อไลเซนส์ให้แหละแต่ว่าพนักงานไอทีไม่ได้เอาตัวไลเซนส์นั้นมาลงให้เครื่องอาจารย์แต่เขาอาจจะใช้วิธีการแคล็กหรือว่าเอาแผ่นแล้วก๊อปปี้มาลงเครื่องอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ไม่ทราบแต่อาจารย์ทำพรีเซนเทชันแล้วอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนะคะบนเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตคนทั่วโลกสามารถเข้าถึง PowerPoint ของอาจารย์ได้บริษัทที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์หรือคนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์เขาพวกภาพพวกเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะดีเทคอาจารย์แล้วก็อาจจะมีการ tracking ในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะอีกตัวอย่างนึงถ้าอาจารย์จะต้องทำบทเรียนออนไลน์หรือทำตัว MOOC อย่างเงี้ยค่ะไม่มีปัญหาเลยอาจารย์เป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดเองคอนเทนต์อาจารย์เป็นคน create เองจากประสบการณ์จากความรู้ของอาจารย์แต่ถามว่าแล้วพวกกราฟิกดีไซน์ข้างหลัง object ที่เอามาใช้ประกอบในการทำบทเรียนออนไลน์ตรงนี้ค่ะอาจารย์เป็นคนครีเอทเองหรืออาจารย์ไปดาวน์โหลดมาจากที่ไหนถ้าดาวน์โหลดมาอาจารย์ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเขาแล้วหรือยังนะคะเคยมีตัวอย่างเคสหนึ่งนะคะอาจารย์ท่านหนึ่งทำบทเรียนออนไลน์นะคะทำมูคขึ้นแต่สุดท้ายคือคอนเทนต์ทั้งหมดอาจารย์เป็นคนสร้างนะคะแม้แต่พวกกราฟิกต่างๆอาจารย์ก็เป็นคนสร้างแต่สุดท้ายอาจารย์ถูกบริษัทหนึ่งยื่นโนติสฟ้องนะคะทำไมอาจารย์ถึงถูกฟ้องเพราะว่าระหว่างที่อาจารย์กำลังอัดวิดีโอนำเสนอตรงนี้ค่ะคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์ใช้อยู่มันฟ้องขึ้นมาว่าซอฟต์แวร์ยังไม่ได้แอคทีเวตเป็นจังหวะพอดีค่ะเนี่ยค่ะมันก็เห็นว่าหนูถึงอยากจะเน้นว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่าง OER กับ MOOC อยู่นะคะก่อนที่จะนำไปสู่ MOOC ก่อนที่จะทำเป็นบทเรียน create เป็น MOOC ตรงนี้ค่ะควรจะเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนนะคะหรือวัตถุหรือ object ตรงนี้ค่ะที่มั่นใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ก่อนว่าได้รับอนุญาตชัวร์นะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างในถัดไปนะคะอันนี้เป็นหน้าจอที่แคปเจอร์มาจาก Google นะคะปกติเวลาที่อาจารย์อยากจะได้ภาพหรืออยากจะได้พวกกราฟิกเอาไปประกอบใน PowerPoint หรือใน Word อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่ใช้ Google Image ถูกต้องไหมคะแล้วเคยสังเกตนะคะเคยสังเกต
ข้อความภายใต้ภาพนั้นหรือเปล่าว่า Google บอกว่าอะไรนะคะอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดหนูขออนุญาตอ่านนะคะเขาแจ้งว่า image may be subject to copyright นะคะตัว Google เขาก็ protect ตัวเองในระดับนึงว่าเขาถือว่าเขาได้แจ้งผู้ใช้แล้วนะว่าภาพหรือลิงก์ที่เขารวบรวมมามันอาจจะมีลิขสิทธิ์ส่วนการจะตระหนักรู้เรื่องลิขสิทธิ์หรือละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เป็นเรื่องของตัวผู้ใช้คนที่ดาวน์โหลดภาพ Google เขาโปรเทคตัวเองประกาศในเรื่องนี้ในระดับนึงแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะคุ้นเคยปกติ Google จะให้เราสามารถคลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดหรือว่าเซฟไฟล์ได้เลยโดยไฟล์ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดนะคะแต่หลังจากที่ Google มีประเด็นกับเจ้าของลิขสิทธิ์อะค่ะเขาก็ไม่ให้เราคลิกขวาแล้วสามารถเซฟได้เลยนะคะเซฟได้แต่จะได้ภาพที่มันเรโซลูชันค่ะเขาจะเป็นให้เราไปวิสิตตัวเว็บไซต์นี้เพื่อที่จะไปดาวน์โหลดภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้นก็เห็นว่าตัว Google เองเขาก็มีประเด็นแล้วเขาก็โปรเทคตัวเองทั้งในเรื่องของการให้คนนะคะไปวิสิตเจ้าของคอนเทนต์ที่หน้าเว็บไซต์รวมถึงการประกาศในเรื่องของการเตือนในเรื่อง awareness เกี่ยวกับ copyright แล้วนะคะถ้าจะแนะนำนะคะลองใช้ตัว Google image แต่ใช้เทคนิคก็คือ advanced search นะคะแทนที่จะใช้แค่ simple search ก็คือเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วพิมพ์คำค้นให้ไปใช้ Google advanced search นะคะ Google image advanced search มันจะมีทางด้านซ้ายมือเขียนว่า safe search นะคะหรือว่าการ search แบบปลอดภัยอาจารย์สามารถเลือกเงื่อนไขได้ค่ะว่าจะให้ภาพหรือข้อมูลที่อาจารย์ค้นเนี่ยให้มันกรองค่ะว่าอันไหนที่อนุญาตให้แก้ไขอันไหนที่อนุญาตให้เอาไปทำเพื่อการค้านะคะเพื่อที่จะโปรเทคตัวเองไปในระดับหนึ่งแต่อย่างที่ทั้งนั้นนะคะก็ควรที่จะเข้าไปดูเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์เจ้าของออบเจกต์ก่อนที่จะดาวน์โหลดนะคะมีตัวอย่างของเคสของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะตัวอย่างเช่นการเจอภาพซุ้มประตูของจังหวัดขอนแก่นในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเอาไปใช้ PR ในกิจกรรมของบริษัทนะคะก็โดยที่ไม่ได้ให้เครดิตเจ้าของนะคะสองเอาไปใช้เพื่อการค้าอันนี้ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ชัดเจนแต่เขาขึ้นศาลและพยายามปกป้องตัวเองโดยการว่าเขาก๊อปปี้มาจริงนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่บนเว็บไซต์อยู่บนอินเทอร์เน็ตใครๆก็เข้าถึงใครๆก็สามารถดาวน์โหลดได้กับประเด็นที่สองเขาปกป้องตัวเองด้วยการให้เหตุผลว่าก๊อปปี้มาก็จริงแต่ฉันเปลี่ยนแบ็กกราวด์ของสีข้างหลังให้มันเข้มขึ้นนะคะอันนี้ผิดตรงที่ว่า1เกิดความเข้าใจผิดในสังคมค่ะว่าสิ่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะไม่มีข้อความกำกับว่าภาพนี้เป็นของใครเนื้อหานี้เป็นของใครไม่ใช่ว่าภาพหรือข้อความนั้นจะไม่มีลิขสิทธิ์นะคะกฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดชัดว่างานอันมีลิขสิทธิ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์อัตโนมัติไม่จำเป็นต้องไปจดแจ้งกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะต่างกันกับการคุ้มครองในเรื่องของสิทธิบัตรนะคะหรือว่าพวกเครื่องหมายการค้าซึ่งจะต้องไปแจ้งไปจดแจ้งกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะกับประเด็นที่2 copy มาไม่พอแต่เอาไปแก้ไขซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดว่าผู้สร้างสรรค์มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะแก้ไขดัดแปลงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพหรือแม้แต่มิวสิกนะคะโซเชียลมีเดียเขาก็โปรเทคตัวเองในระดับหนึ่งตัวอย่างเช่น Facebook นะคะมีคนทำวิดีโอแล้วใส่เพลงประกอบค่ะซึ่งเป็นเพลงที่มันมีลิขสิทธิ์Facebook เขาก็พัฒนาอัลกอริทึมอย่างนึงค่ะ detect แล้วเขาก็แจ้งไปเลยว่าเขาไม่ให้เราโพสต์วิดีโอคลิปนี้ขึ้นบน Facebook เพราะว่าเขา detect ได้ว่าเสียงหรือว่าเพลงที่อยู่ในคลิปนี้มีลิขสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือแม้แต่ฟอนต์ที่เราคุยกันเมื่อ PowerPoint เมื่อสักครู่นี้บอกว่าหน้าเว็บไซต์ของคณะหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานฟอนต์ที่เอามาใช้ค่ะเป็นฟอนต์ที่ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าหรือมีเจ้าของแต่ได้รับการอนุญาตหรือได้ซื้อลิขสิทธิ์นั้นเพื่อมาใช้งานแล้วอันนี้ก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบนะคะปัจจุบันหลายเว็บไซต์ทำหน้าที่เป็นคล้ายๆตลาดฟอนต์ค่ะก็คือให้คนที่ครีเอทฟอนต์เอาฟอนต์มาลงเอามาโฆษณาเอามาให้คนสนใจเอาไปใช้แต่สิ่งที่เราพบนะคะก็คือคนส่วนใหญ่พอเจอแบบนี้
จะไม่อ่านเงื่อนไขค่ะจะไม่อ่าน terms and conditions ว่าให้เอาไปใช้ภายใต้เงื่อนไขยังไงไม่ให้เอาไปใช้ในกรณียังไงตัวอย่างเช่นฟอนต์ที่ชื่อว่าสีสุริยวงศ์นะคะเขาให้คนที่สนใจค่ะสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้แต่ห้ามเอาไปแก้ไขแม้แต่กระทั่งช่องไฟนะคะแล้วก็ห้ามเอาไปใช้ในการที่จะทำ PR อะไรก็แล้วแต่ที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ของตัวหน่วยงานออกขององค์กรหรือของคนนั้นๆนะคะแล้วอย่างที่เราคุยกันในเรื่องของซอฟต์แวร์นะคะก็มีข่าวให้เห็นค่ะว่ามีการไปตรวจจับนะคะร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในห้างสรรพสินค้าที่ลักลอบมีซอฟต์แวร์เถื่อนแล้วก็ลงให้กับผู้ใช้ค่ะปกติเวลาเราไปซื้อแล็ปท็อปหรือว่าไปซื้อ PC แล้วพนักงานถามเราว่าพี่ให้ผมลง Microsoft ให้เลยไหมผมลงให้ฟรีอย่างเงี้ยค่ะแวบแรกเราก็รู้สึกว่าอยากได้ใช่ไหมคะแต่ว่าณวันนี้จะต้องคอนเซิร์นว่าซอฟต์แวร์ที่ร้านค้าจะลงให้ค่ะเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในห้างสรรพสินค้านะคะอย่างที่คุยกันไปอีกเหมือนกันว่าเราเคยเช็คไหมว่า Microsoft Office หรือว่าตัว Windows ตัว Operation นะคะในเครื่องของเราถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะการเช็คง่ายๆก็คือลองเข้าไปที่ปุ่ม Search นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Activate เดี๋ยวมันจะ pop up ขึ้นมาให้นะคะถ้าเกิดว่าเครื่องของอาจารย์ไม่โชว์ว่า Windows is Activate นั่นหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตัวระบบปฏิบัติการของเครื่องอาจารย์จะละเมิดลิขสิทธิ์เป็นซอฟต์แวร์เถื่อนมีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะหรือว่ามีตัวอย่างข่าวที่เห็นได้ชัดนะคะของกระทรวงศึกษาที่ไล่ออกอาจารย์นะคะเพราะว่าละเมิดในเรื่องของลิขสิทธิ์โดยเฉพาะในตัวผลงานเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องก๊อปปี้ไรท์ไม่ว่าจะเป็นตัวภาพตัวไฟล์เสียงตัวเพลงนะคะหรือตัวฟอนต์หรือตัวซอฟต์แวร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะหนูยกตัวอย่างในส่วนของข้อมูลนะคะที่เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ปี2537นะคะเรามักจะมีความเข้าใจว่าสื่อที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเราสามารถสื่อที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะอยู่เป็นฮาร์ดคอปปี้นะคะสามารถเอามาใช้งานได้เลยโดยเฉพาะถ้าเอามาใช้เพื่อการเรียนการสอนเอามาใช้เพื่อการวิจัยไม่ได้ใช้เพื่อการค้าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแต่หนูอยากจะบอกว่าเราเข้าใจเพียงแค่ 50% ค่ะในกฎหมายลิขสิทธิ์มาตรา32ระบุไว้ชัดนะคะว่าการทำการอะไรบ้างที่จะไม่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือการทำซ้ำการดัดแปลงนะคะการเผยแพร่โดยเป็นการไม่ได้ทำเพื่อกำไรอะค่ะอันนี้ถือว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่สิ่งที่หนูบอกว่าเราเข้าใจเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เพียงแค่ 50% เพราะว่าอะไรเพราะกฎหมายบอกว่าในมาตรา32วรรคหนึ่งนะคะการกระทำนั้นจะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของสิทธิ์แล้วก็ไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายถึงแม้อาจารย์จะอ้างว่าเราเอามาใช้เพื่อการเรียนการสอนไม่ได้ทำเพื่อการค้าแต่เราลืมพิจารณาตรงนี้ค่ะการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เราลืมดูมาตรา32วรรคหนึ่งตรงที่ว่าเอาไปใช้เพื่อการเรียนการสอนก็ได้แต่การเรียนการสอนในการเอาไปใช้งานนั้นจะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ของคนที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์ของเขาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับบางท่านที่ดูแลห้องสมุดนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าห้องสมุดมีงบประมาณในการซื้อหนังสือ1เล่มนะคะสมมุติหนังสือเล่มนี้ในราคา200บาทห้องสมุดสามารถซื้อได้แค่2เล่มแต่มีผู้ใช้อยากจะใช้เยอะเพราะฉะนั้นก็ใช้การสำเนาหนังสือเล่มนี้ออกไปอีก2ก๊อปปี้แล้วกันเพื่อเผยแพร่ให้บริการในห้องสมุดเพื่อใช้เพื่อการเรียนการสอนนะคะในมาตรา34ประกาศชัดค่ะว่าการทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดกับงานอันมีลิขสิทธิ์นะคะไม่ให้ถือมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากการกระทำซ้ำนั้นไม่ได้ถือเรื่องของการค้ากำไรที่หนูยกตัวอย่างไปหนูทำสำเนาเผยแพร่ในห้องสมุดให้กับผู้ใช้หนูไม่ได้ทำเพื่อกำไรส่วนตัวนะคะแต่สิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ก็คือต้องปฏิบัติตามมาตรา32วรรคหนึ่งด้วยนะคะย้อนกลับไปที่มาตรา32วรรคหนึ่งว่ายังไงก็คือ
การกระทำนั้นต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์นะคะไม่กระทบกระเทือนแล้วถามว่าหนูก๊อปปี้หนังสือเล่มนี้ราคา200บาทอีก2ก๊อปปี้แล้วให้ใช้ในห้องสมุดถ้าเกิดว่าเจ้าของที่เป็นลิขสิทธิ์นะคะเขามาบอกว่าแทนที่เขาจะได้เงินอีก400บาทหรือหนังสือเขาจะลดลงจากเชลตามร้านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะใช้ประเด็นนี้ในการฟ้องร้องได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของลิขสิทธิ์เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะควรจะต้องให้ความให้น้ำหนักในเรื่องของความสนใจมากขึ้นนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะอันนี้เป็นมาจากเว็บไซต์นึงนะคะเป็นเว็บบล็อกนะคะเผยแพร่สาธารณะค่ะมีภาพประกอบนะคะแล้วก็ใส่ reference ว่าภาพนี้เอามาจากที่เว็บไซต์ไหนนะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติที่เราทำกันก็คือเราเขียนบทความเราไปเอาภาพประกอบมาจากเว็บไซต์แล้วเราก็ใส่เครดิตโดยที่บทความนี้เราไม่ได้ทำเพื่อการกำไรนะคะไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์แต่ถ้าเอาภาพนี้นะคะไปเช็คจะพบว่าภาพนี้มีขายในอินเทอร์เน็ตในราคา 17,000 บาทนะคะแล้วถ้าเกิดเจ้าของภาพนี้นะคะถ้ามีคนเอาภาพนี้ไปใช้10คน20คนคูณกับ 17,000 บาทเจ้าของภาพเนี่ยก็อาจจะเลสประเด็นนี้กับศาลว่าเราใช้เพื่อการศึกษาก็จริงแต่ทำให้เขาเกิดความกระทบกระเทือนขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าสิทธิ์อันควรที่เขาจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นอีกกฎหมายนึงอีกเอกสารนึงที่ควรให้ความสนใจก็คือ fair use นะคะหรือว่าคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมที่ทำโดยตัวของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเขาประกาศชัดว่าถ้าเราไปเอางานของคนอื่นงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ค่ะจะต้องอ้างอิงถึงที่มาหรือให้เครดิตเสมอนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วการอ้างอิงหรือการบอกแหล่งที่มาค่ะมันเป็นมารยาททางวิชาการอย่างหนึ่งเพียงเท่านั้นนะคะมันไม่ใช่ตัวที่จะคุ้มครองหรืออาจารย์จะเอาประเด็นนี้ไปดีเฟนต์ตัวเองในชั้นศาลได้เพราะว่าเขาบอกว่าต้องอ้างอิงถึงที่มาต้องให้เครดิตเสมอแล้วก็การเอามาใช้นั้นจะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์นะคะแล้วก็ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรด้วยเพราะฉะนั้นการเอาภาพที่เขาประกาศขายตามพวกเว็บสต็อกต่างๆเอามาใช้นะคะใส่อ้างอิงให้เขาใส่เครดิตถึงเขาแต่ถามว่าเราได้ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์ของเขาหรือเปล่ากระทบกระเทือนต่อสิทธิ์ที่เจ้าของเขามีอยู่หรือเปล่านะคะอีกตัวอย่างหนึ่งของข้อมูลที่มาจากเอกสารเรื่องของ Fair Use นะคะก็คือว่าถ้าหนูสร้างนะคะหรือว่าไปถ่ายภาพมานะคะแล้วสร้างเป็นโฟลเดอร์นึงหรืออัลบั้มนึงคนจะเอางานของหนูไปใช้เอาภาพของหนูไปใช้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้แค่5ภาพเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าจะไม่ขออนุญาตหนูเลยอาจารย์สามารถเอาไปใช้ได้แค่5ภาพแล้วก็ต้องเอาไปใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้นนะคะแต่อาจารย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาภาพนั้นที่ประกอบอยู่นะคะโยนกลับขึ้นไปอินเทอร์เน็ตได้ถ้าอาจารย์จะโยนกลับขึ้นอินเทอร์เน็ตเอาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะหรือของมหาวิทยาลัยได้อาจารย์จะต้องได้รับอนุญาตจากคนที่เป็นเจ้าของผลงานเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นนะคะแต่ปัจจุบันนี้ที่เราเจอกันก็คือไปดาวน์โหลดภาพนะคะจากเว็บไซต์แล้วก็เอามาประกอบใน PowerPoint เอามาประกอบในวิดีโอแล้วก็อัปโหลดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ได้ขอเจ้าของถึงแม้จะอ้างเหตุผลว่าใช้เพื่อการค้าขออภัยค่ะใช้เพื่อการศึกษานะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องมีการฟ้องร้องขึ้นศาลนะคะ4ประเด็นที่ศาลจะพิจารณานะคะว่าจะเป็นเรื่องของ Fair Use หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ศาลจะพิจารณาจาก4องค์ประกอบสำคัญนะคะอย่างแรกก็คือดูวัตถุประสงค์ของการเอาไปใช้ค่ะถ้าเอาไปใช้เพื่อการศึกษาโอเคอาจจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่ถ้าเอาไปใช้เพื่อการค้านี่ก็ถือว่าตกไปเลยนะคะนอกจากวัตถุประสงค์แล้วศาลยังดูในเรื่องของจำนวนของการเอาไปใช้ค่ะอย่างที่ได้บอกไปว่าต่อผู้สร้างสรรค์หนึ่งคนอาจารย์สามารถเอาภาพไปใช้ได้แค่5ภาพเท่านั้นถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอาไปใช้เพื่อการเรียนการสอนนะแต่อาจารย์เอาไปใช้เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดก็เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของแฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยที่ศาลเอาไปพิจารณาค่ะเราไม่สามารถที่จะดูได้เพียงแค่แฟกเตอร์ใดแฟกเตอร์หนึ่งนะคะจะต้องดูประกอบกันทั้ง4แฟกเตอร์อีก2แฟกเตอร์ก็คือในเรื่องของ
ผลกระทบของการเอาไปใช้ค่ะว่าเราไปทำให้เกิดความเสียหายในเชิงธุรกิจหรือเชิงการตลาดของผู้สร้างสรรค์หรือเปล่าแล้วก็ดูในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในผลงานนั้นค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่ดีๆมีคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายภาพนะคะแล้วจะอ้างว่าภาพนั้นเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์อันนี้ถือว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าภาพหรือผลงานนั้นจะมีลิขสิทธิ์ก็ต่อเมื่อแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นผลงานที่จะต้องใช้ทักษะฝีมือความสามารถในการสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นอย่างเช่นภาพซุ้มประตูจังหวัดขอนแก่นอย่างเงี้ยค่ะมันโชว์ให้เห็นถึงความสร้างสรรค์หรือทักษะความสามารถเพราะว่าเขาต้องไปตั้งกล้องในมุมที่รู้ว่าพระอาทิตย์จะโผล่พ้นประตูจังหวัดขอนแก่นแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีหนูก็เอาโทรศัพท์หยิบขึ้นมาแล้วถ่ายซุ้มประตูจังหวัดขอนแก่นแล้วโพสต์แล้วจะไปอ้างว่าเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ตรงนี้ก็ต้องไปแสดงในชั้นศาลนะคะว่าคุณโชว์สกิลอะไรคุณโชว์ความสามารถอะไรในการสร้างงานตรงนั้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าไปก็จะสรุปเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆว่ามันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะเกิดความสับสนเกี่ยวกับในเรื่องของการเอาสื่อที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ตในดิจิทัลเอนไวรอนเมนต์ไปใช้งานนะคะเราเข้าใจผิดว่าเอาไปใช้นิดหน่อยเอาไปใช้เพื่อการศึกษาให้เครดิตแล้วอ้างอิงถึงแล้วนะคะแล้วฉันเป็นมนารักษ์ไม่ผิดกฎหมายอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องปรับความเข้าใจตรงนี้ใหม่นะคะอย่างที่กฎหมายบอกเพราะปัจจุบันในเรื่องของการที่จะดีเทคหรือการที่จะ tracking ว่าละเมิดหรือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะในผลงานในการของการเขียนตัวอย่างเช่นนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์หรือว่าทีสิทธิ์มา1เล่มก็สามารถที่จะเอาซอฟต์ไฟล์ของทัวร์ทีสิทธิ์นั้นนะคะซับมิตไปในซอฟต์แวร์อย่างเช่นตัวเทอร์นิตินตรงนี้ระบบมันก็จะรีพอร์ตออกมาเลยว่ามีเปอร์เซ็นต์ของการไปคัดลอกจากรีซอร์สอื่นที่เผยแพร่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะจะขึ้นไฮไลท์แล้วก็จะรีพอร์ตเป็นเปอร์เซ็นต์มาตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะรีพอร์ตว่ามีความเหมือนกันกับรีซอร์สอื่นที่เผยแพร่อยู่ประมาณ 31% ก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อาจารย์คนที่พิจารณาผลงานตัวนี้ค่ะล่นเวลาของอาจารย์ลงในเรื่องของการตรวจสอบความซ้ำซ้อนนะคะว่าจะเสี่ยงต่อการละเมิดผลงานของคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นของต่างประเทศนะคะถ้าเป็นของไทยบ้างก็มีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า anti cop แปะนะคะนี่ก็ชื่อตรงๆเลยว่าตรวจสอบว่าก๊อปมาแล้วแปะมาหรือเปล่านะคะก็แค่โยนเท็กซ์เข้าไปในช่องนี้นะคะเดี๋ยวระบบมันก็จะประมวลผลไปเช็คกันกับสิ่งที่มันอยู่ในคลังของมันแล้วก็จะรีพอร์ตออกมานะคะหรืออีกอันนึงก็ชื่อว่า copycat นะคะอันนี้เป็นในส่วนของถ้าเป็นผลงานที่เป็นผลงานเขียนนะคะแล้วถ้าเป็นภาพมันสามารถตรวจสอบได้ไหมนะคะใน Google Image เองนอกจากจะเป็นตัว Search Engine ให้เราค้นหาตัวภาพนะคะมันยังทำหน้าที่ detect หรือว่า tracking ให้ได้ด้วยว่าภาพที่เราดาวน์โหลดมาตรงนี้ค่ะมันมาจากรีซอร์สไหนนะคะอาจารย์อาจจะลองกลับไปแล้วลองดูนะคะถ้าตัวตรง Google Image มันจะมีรูปตัวกล้องอยู่อาจารย์คลิกลงไปที่ตัวกล้องตรงนี้มันจะให้อาจารย์ดาวน์โหลดอัปโหลดไฟล์ในเครื่องของอาจารย์ค่ะแล้วมันจะดีเทคออกมาให้ว่าภาพที่อาจารย์อัปโหลดขึ้นไปเหมือนกันกับภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ไหน URL ไหนเพราะฉะนั้นการตรวจสอบในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์จะทั้งจะผลงานหรือว่าผลงานเขียนหรือเรื่องของภาพดิจิตอลพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะคะหรือแม้แต่ถ้าเราลองคลิกขวาแล้วดู Image Property ของภาพนะคะมันจะมีข้อมูลรายละเอียดฝังอยู่นะคะเช่นภาพนี้นะคะดูเผินๆภาพนี้ก็เป็นภาพทั่วๆไปไม่ได้มีข้อความบอกเลยว่าใครเป็นคนสร้างใครเป็นเจ้าของแต่ถ้าลองคลิกขวาแล้วดู Image Property นะคะขึ้นมาเลยว่าใครเป็นเจ้าของภาพนี้ก็คือ Author นะคะใช้โปรแกรมอะไรนะคะในการสร้างแล้วก็ Copyright เป็นของใครเพราะฉะนั้นดูด้วยมิติเดียวดูด้วยตาอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกเรา 100% ว่าภาพนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือแม้แต่เร็วๆนี้นะคะตัว YouTube เองเขาก็มีฟังก์ชันในชื่อว่า YouTube Copyright Match ก็คือถ้าเกิดอาจารย์สร้างวิดีโอนึงขึ้นมาค่ะแล้วอัปโหลดขึ้นไปบน YouTube Channel นะคะถ้ามีคนดาวน์โหลดวิดีโอของอาจารย์นะคะจาก YouTube แล้วไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วอัปโหลดกลับขึ้นบน YouTube เขามีฟังก์ชันที่จะช่วยอาจารย์ในการตรวจสอบได้ว่ามีใครเอาวิดีโอของอาจารย์ไปแก้ไขดัดแปลงแล้วก็อั
อัพโหลดไปเป็นชื่อของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นผลงานเขียนภาพหรือวิดีโอนะคะในการตรวจสอบในเรื่องของการคัดลอกโดยที่ไม่ขอสัญไม่ขอลิขสิทธิ์นะคะจากผู้ที่สร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องยากนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวเลขของการที่ Google นะคะได้รับคำขอจากเจ้าของเนื้อหาว่าให้ปลดเว็บไซต์จำนวนเท่าไหร่นะคะที่มีประเด็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์อันนี้ข้อมูลหนูทำ presentation นี้ประมาณ3วันที่แล้วนะคะตัวเลขมากขนาดนี้นะคะในแต่ละวัน Google ได้รับคำร้องขอจากผู้สร้างสรรค์ให้ไปปลดบางเว็บไซต์นะคะว่าเข้าข่ายต่อการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เล่ามาจะเน้นให้เห็นว่าเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเพื่อที่จะไปทำพวกสื่อการเรียนการสอนตรงนี้เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญคราวนี้พอเจอเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราจะมีทางออกยังไงในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ในเมื่อเราก็ต้องผลิตสื่อการเรียนการสอนเราจะต้องใช้ภาพจะต้องใช้วิดีโอใช้ฟอนต์เอามาประกอบกันแล้วเราจะไปหาได้จากที่ไหนนะคะทางออกที่ว่านั้นก็คือตัว OER นี่เองค่ะคราวนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างตัว OER project นะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศให้เห็นอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะเป็นของ MIT ที่ได้เล่าไปในสไลด์ต้นๆก็คือ MIT เป็นเจ้าแรกที่เริ่มทำในเรื่องของ OER นะคะถ้าอาจารย์เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะ MIT Open Courseware เขาจะรวบรวมทั้งหนังสือนะคะตำราแล้วก็บทเรียนออนไลน์จนถึงแมทเทอเรียลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของ MIT ที่เผยแพร่ให้คนทั่วไปนะคะสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาต MIT นะคะหนูขออนุญาตข้ามไปเร็วๆหน่อยนะคะสำหรับตัวแนะนำตรงนี้นะคะอาจารย์สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ตัวอย่างที่2โปรเจกต์ที่2นะคะก็คือ OER Commons นะคะอันนี้จะต่างกันกับ MIT ตรงที่ว่า MIT เขาจะโฟกัสเฉพาะ material ที่เป็นของ MIT เป็นคนสร้างนะคะแล้วก็อาจารย์ของ MIT เป็นคนสร้างเท่านั้นแต่ถ้าเป็น OER Commons ตรงนี้ก็คือจะเป็นคนสร้างสรรค์จากหลากหลายที่ทั่วโลกค่ะที่เขาทำเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นแมทเทอเรียลของสถาบันใดสถาบันหนึ่งของโปรเฟสเซอร์ใดโปรเฟสเซอร์หนึ่งเท่านั้นนะคะแต่จะมาจากหลายๆที่มาจากหลายๆ subject นะคะหรือมาจากหลายๆ fieldsอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะชื่อว่า Internet Archive นะคะซึ่งก็เป็นไอเดียให้กับหลายๆหน่วยงานในทางฝั่งตะวันออกนะคะเช่น National Archive of Taiwan นะคะที่ก็จำลองตัวคอนเซ็ปต์ตรงนี้มาทำเหมือนกันนะคะใน Internet Archive อาจารย์จะได้อะไรนะคะใน Internet Archive เขามีหนังสือนะคะมีวิดีโอมีภาพถ่ายนะคะรวมถึงสื่อประเภทอื่นๆให้สามารถค้นเข้าถึงดาวน์โหลดเอาไปใช้งานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์นะคะมีรายการยกตัวอย่างนะคะหนังสือเขามีหนังสืออยู่ประมาณเกือบ1หนูประมาณ10ล้านเล่มนะคะที่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาต่างประเทศนะคะอาจารย์อาจจะลองเช็คดูว่าวิชาที่อาจารย์สอนอยู่จะต้องใช้เท็กซ์บุ๊กต่างประเทศแล้วลองเอาชื่อนั้นไปลองค้นดูค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ต้องการใช้ภาพนะคะเน้นที่ภาพอยากจะแนะนำในส่วนของที่ชื่อว่า CC Search ค่ะตรงนี้คล้ายๆกันกับ Google Image แต่ตรงดีตรงที่ว่าเขาจะกรองพวก Image นะคะที่ปลอดลิขสิทธิ์แล้วนะคะอาจารย์สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันค้นมาจากตัวแพลตฟอร์มไหนบ้างนะคะจะเอาทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะเอาแค่บางแพลตฟอร์มก็ได้ซึ่งบางแพลตฟอร์มอนุญาตแม้กระทั่งให้อาจารย์แก้ไขสีของเช่นดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะเขายอมให้แม้กระทั่งมีเครื่องมือให้อาจารย์แก้ไขสีของดอกไม้โดยที่อาจารย์ไม่ต้องไปดาวน์โหลดพวก Photoshop หรือว่าซอฟต์แวร์อื่นๆมาใช้ในการแก้ไขพวกสีตรงนั้นได้นะคะก็เหมาะสำหรับอาจารย์หรือนักศึกษาที่ไม่ได้ซื้อตัวซอฟต์แวร์หรือว่าไม่ได้มีความถนัดมากนักในเรื่องของการใช้พวกคอมพิวเตอร์กราฟิกส์นะคะอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เป็น OER ที่อยากจะแนะนำอยู่ทางฝั่งตะวันออกนะคะก็คือ National Palace Museums Open Data นะคะนี่อยู่ที่ไทเปไต้หวันนะคะไต้หวันชัดเจนค่ะรัฐบาลประกาศว่าจะต้อง Openness เพราะฉะนั้นสื่อที่หน่วยงานของรัฐทำนะคะในปีเมื่อปีที่ผ่านมานะคะเป
ิดเผยภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิดค่ะตัวอย่างเช่นของ National Palace Museum ที่นี่นะคะจะเป็นที่ที่เก็บคอลเลกชันจากพระราชวังต้องห้ามของจีนค่ะพวกวัตถุโบราณของจักรพรรดิตั้งแต่กี่ราชวงศ์ก็แล้วแต่นะคะไต้หวันเขารวบรวมมาเมื่อตอนสมัยที่เกิดสงครามภายในประเทศแล้วมีการแยกประเทศจากจีนมาเป็นไต้หวันนะคะคนของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงขออภัยค่ะเจียงไคเชกค่ะย้ายจากจีนมาเปิดประเทศใหม่ไต้หวันเขาก็ขนสมบัติของจักรพรรดิมาพร้อมด้วยในการเดินทางครั้งนั้นเขาก็เก็บมารวบรวมไว้ที่ National Palace Museum นะคะแล้วเขาก็ทำการดิจิทัลค่ะดิจิทัลพวกสื่อพวกที่เป็นวัตถุโบราณของหายากของจักรพรรดิค่ะแล้วก็เผยแพร่โดยที่ไม่มีสัญญาอนุญาตใดๆทั้งนั้นนะคะอาจารย์สามารถเอาไปใช้เพื่อการค้าด้วยซ้ำไปทิติมาถามเขาว่าก่อนหน้านั้นทาง National Palace Museum concern เรื่อง watermark มากว่าภาพที่เขาเผยแพร่จะต้องมี watermark ของตัว NPM กำกับอยู่แต่ทำไมวันนี้ไม่มี watermark กำกับแล้วเขาพูดคำเดียวแค่ว่ารัฐบาลประกาศว่าต่อไปไต้หวันนับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะจะต้อง openness เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมี watermark แล้วอีกอย่างนึงเขาได้รับ feedback จาก user ว่าวอเตอร์มาร์กมันน่ารำคาญเขาจะไปลบก็ไม่ได้จะเอาไปพรีเซนต์ก็ติดวอเตอร์มาร์กตัวนี้กำกับอยู่เพราะฉะนั้นเขาประเมินจากความต้องการของผู้ใช้บวกกับนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลของไต้หวันค่ะเขาเอาวอเตอร์มาร์กออกไม่มีสัญญาอนุญาตใดๆกำกับให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพนะคะที่ดาวน์โหลดมาจากตัว NPM นะคะนี่ก็เป็นวัตถุโบราณนะคะที่จัดแสดงอยู่ใน NPM เขาก็ทำการดิจิทัลแล้วก็ให้ช่างภาพระดับฝีมือมาถ่ายแล้วก็เผยแพร่ตรงนี้นะคะผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าไปสืบค้นดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยจริงๆแล้วตัว OER project นะคะมีหลายที่ทั่วโลกถ้าเกิดอาจารย์อยากจะรู้ว่ามีที่ไหนบ้างจะลองเข้าไปที่OER world map ก็ได้นะคะเขาจะพอดเป็นแผนที่ทั่วโลกเลยแล้วก็ลองไปคลิกดูแต่ละที่ก็ได้ค่ะว่าที่อเมริกาที่อังกฤษหรือที่สิงคโปร์ที่ไต้หวันมีโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับ OER บ้างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวอย่างที่ยกอาจารย์ที่ยกให้อาจารย์ได้เห็นกันจะเป็นทางฝั่งต่างประเทศนะคะสื่อส่วนใหญ่จะเป็นภาษาต่างประเทศเช่นไม่ภาษาจีนก็เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันอาจจะไม่เข้ากันกับบริบทของเรานะคะอาจารย์อาจจะต้องการได้ภาพที่มันแสดงถึงลักษณะเฉพาะของประเทศไทยเราเช่นอาจารย์ต้องทำ PowerPoint เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างเงี้ยค่ะอยากจะได้ภาพคลิปอาร์ตของวัดวาอารามในประเทศไทยซึ่งไม่มีใครทำจะไปเอาของต่างประเทศมันก็ไม่มีนะคะมันก็เลยเป็นที่มาที่อยากจะขออนุญาตแนะนำตัว Thai OER นะคะหนูขออนุญาตเรียกว่า Thai OER ก็คือ Thai Open Educational Resources นะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นนะคะภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะโครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2557นะคะถึงวันนี้ก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์นะคะโฮมเพจของตัว OER ของเรานะคะเหตุผลที่ทำไมถึงต้องมีโครงการนี้นะคะมีอยู่4เหตุผลหลักแบ่งตามแฟกเตอร์ที่แตกต่างกันนะคะเหตุผลที่มีโครงการนี้มี Thai OER ขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสื่อที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ตค่ะมันไม่มีความชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้นมีลิขสิทธิ์หรือไม่หรือถ้ามีลิขสิทธิ์แล้วเจ้าของให้ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะตรงนี้มันไม่เคลียร์กับประเด็นที่2นะคะประเด็นที่2ตัวผู้ใช้ค่ะอย่างที่หนูได้เล่าไปในสไลด์ที่ผ่านมาว่าตัวของคนเอาไปใช้มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์เข้าใจว่าเราสามารถดาวน์โหลดสื่อที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเอาไปใช้เพื่อการเรียนการสอนได้นะคะแต่ไม่ได้คอนเซิร์นในเรื่องของแฟกเตอร์อื่นๆที่ศาลจะเอาไปพิจารณาเช่นปริมาณนะคะหรือว่าในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของผู้สร้างสรรค์นะคะกับเหตุผลที่3ก็คือตัวของคนที่สร้างสรรค์ผลงานค่ะเขาไม่มีที่ที่จะใช้ในการบริหารจัดการหรือว่าจัดเก็บตัวสิ่งที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาตัวอย่างเช่นมีอาจารย์ท่านนึงที่
ที่ทางมหาวิทยาลัยทางด้านทางภาคเหนือนะคะอาจารย์เอานักศึกษาค่ะลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านทางเหนืออาจารย์ทำเสร็จอาจารย์เก็บไว้ในเครื่อง CPU ของอาจารย์แต่ปรากฏว่าวันนึง CPU ของอาจารย์เดี้ยงคอนเทนต์ที่อาจารย์ลงพื้นที่กับเด็กๆภาพถ่ายต่างๆที่อาจารย์เก็บอยู่ใน CPU นั้นหายไปหมดเลยนะคะก็เลยว่าถ้าเกิดเราจะมีระบบนึงขึ้นมาที่ทำให้คนที่สร้างสรรค์ผลงานค่ะเจ้าของผลงานสามารถเอาสื่อเข้ามาฝากไว้ตรงนี้ได้แล้วอาจารย์ก็ไม่ต้องคอนเซิร์นในเรื่องว่าอาจารย์ไม่มีความรู้เรื่อง IT ไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ไม่มีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่จะมาซัพพอร์ตหรือว่าเวลาคุยกับเจ้าหน้าที่ IT ทีไรก็มีเรื่องให้ทะเลาะ กันทุกทีเพราะว่าคุยกันคนละภาษาแบบนี้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงว่าทำไมเราถึงมีตัวโครงการตัว OER ของเราเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหตุผลสุดท้ายเหตุผลในระดับประเทศก็คือจะดีแค่ไหนนะคะว่าถ้าเรามีแหล่งที่เก็บสื่อที่คนไทยสร้างสรรค์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของประเทศไทยแทนที่จะเอาสื่อของเราไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของต่างประเทศซึ่งเราไม่รู้ว่าวันดีคืนดีเซิร์ฟเวอร์เขาจะล่มไหมหรือว่าเขาจะบล็อกเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์เป็นของเราเองเราเก็บไว้ในประเทศของเราเองก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะส่วนคอนเซปต์ของการสร้าง OER กับความสัมพันธ์ของ OER ไปหาตัวระบบตัว MOOC หรือว่า MOOC นะคะก็คือเราชวนคนที่สร้างสรรค์ผลงานค่ะเข้ามาสร้างสรรค์พวกสื่อการเรียนการสอนนะคะเสร็จแล้วก็อัปโหลดสื่อการเรียนการสอนตรงนี้ค่ะเข้าไปไว้ที่ OER สื่อการเรียนการสอนของหนูที่ว่าตรงนี้ก็คือเช่นภาพที่อาจารย์ไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆหรือว่าวิดีโอคลิปเกี่ยวกับการทำอาหารการทำขนมการสอนเย็บปักถักร้อยนะคะเป็นต้นหรือว่าอีบุ๊กที่มหาวิทยาลัยทำอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนว่าให้สร้างแล้วก็อัปโหลดเข้าไปไว้ในคลัง OER นะคะภายใต้สัญญาอนุญาตที่ชื่อว่า Creative Commons พออาจารย์เก็บไว้ใน OER เสร็จแล้วนะคะผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ในโลกนี้นะคะที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเว็บไซต์ตัวนี้ได้ก็สามารถเข้ามาค้นแล้วก็ดาวน์โหลดสื่อที่อยู่ในคลังตัวนี้ไปใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของนะคะแต่ต้องปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตที่เจ้าของคนที่สร้างสรรค์เป็นคนกำหนดค่ะในส่วนของความสัมพันธ์จาก OER ไปหา MOOC นะคะถ้าอาจารย์จะต้องทำตัวบทเรียนหรือว่าคอร์สที่เป็นออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็มาค้นพวกสื่อที่อยู่ใน OER ตรงนี้ค่ะแล้วไปประกอบร่างกันเอาไปทำเป็นตัวบทเรียนออนไลน์ให้นักศึกษานะคะได้เข้ามาค้นหาแล้วก็ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของอาจารย์เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าอาจารย์จะต้องทำบทเรียนที่แนะนำเกี่ยวกับในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่มีภาพหรืออาจารย์ไม่มีวิดีโอที่เกี่ยวข้องแทนที่จะไปค้นจาก Google ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีลิขสิทธิ์หรือไม่มีลิขสิทธิ์ก็ลองมาค้นหาในตัว OER ตรงนี้ค่ะแล้วเอาไปประกอบร่างกันไปเป็นตัวบทเรียนออนไลน์ของตัว MOOC เพื่อให้บริการกับนักเรียนนักศึกษานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงระหว่างจาก OER ไปหา MOOC นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มมุกอยากจะชวนให้ย้อนมองกลับมาที่ตัวองค์ประกอบของสิ่งที่อยู่ในมุกก่อนที่จะเป็นมุกนั่นก็คือตัว OER หรือว่าสื่อ material ที่ใช้ในการทำตัวมุกนะคะคราวนี้มีอะไรในไทย OER บ้างนะคะไทย OER พัฒนามาภายใต้คอนเซปต์ Dgram นะคะตัว G นี้ก็มาจาก GalleryL มาจาก Library and Learning นะคะ A ก็มาจาก Archive แล้วก็ตัว M ก็คือ Museum หมายความว่าตัวคอนเทนต์ที่อยู่ในตัว OER ตรงนี้ค่ะของไทย OER ตรงนี้มีทั้งสื่อที่เป็นภาพวาดนะคะมีทั้งที่เป็นพวกหนังสือในห้องสมุดแล้วก็มีพวกภาพหายากจากจดหมายเหตุตามที่ต่างๆแล้วก็มาจากมิวเซียมก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะทั้งที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐของเอกชนทั้งที่เป็นส่วนตัวหรือว่าเป็นองค์กรซึ่งสาขาวิชาของสื่อที่อยู่ใน OER นี้นะคะก็มี8กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่สพฐ.กำหนดนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ใช้ไม่ได้จำเพาะว่าจะต้องเป็นนักศึกษาหรือว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่าสื่อที่อยู่ในตัวระบบไทย OER ตัวนี้เซิร์ฟผู้ใช้ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษาแล้วก็การศึกษานอกโรงเรียนนะคะ
ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้เป็นถ้าเป็นดิจิตอลแกลเลอรี่เรามีอะไรให้นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนน้อยๆนะคะเช่นภาพวาดสีน้ำมันนะคะของศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะที่เขาวาดภาพแล้วเขาขายตัวภาพไปแล้วค่ะแต่เขาเอาตัวดิจิตอลไฟล์มาเผยแพร่ไว้ที่เรานะคะให้คนที่สนใจสามารถเข้ามาสืบค้นดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขอเจ้าของคนที่วาดภาพถ้าเป็นไลบรารีแล้วก็เป็นเลิร์นนิ่งมีอะไรบ้างนะคะเรามีหนังสือที่เป็นเทคเป็นอีบุ๊กนะคะเรามีตัวบทความออนไลน์รวมถึงวิดีโออื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะตัวอย่างเช่นมีอีบุ๊กจินดามณีนะคะเรามีวิดีโอแนะนำการทำอาหารซึ่งอาจารย์บางท่านถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างอยากจะหางานอดิเรกทำอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองมาเรียนรู้ผ่านตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะหาอาชีพเสริมก็อาจจะมาลองเรียนรู้ได้นะคะแม้แต่กระทั่งพวกอินโฟกราฟิกในเรื่องต่างๆเช่นเป็นหนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีคนมายืมสตางค์ไปนะคะแล้วทวงไม่ได้จะต้องทำยังไงเราก็มีอินโฟกราฟิกนะคะของทางกลุ่มเครือข่ายของเรานั่นก็คือในส่วนของศาลนะคะที่เอามาทำเป็นอินโฟกราฟิกเผยแพร่ให้ความรู้ถ้าเป็นจดหมายเหตุเรามีอะไรนะคะเราก็มีดิจิทัลไฟล์ภาพหายากนะคะที่เกี่ยวข้องกันกับประเทศไทยเผยแพร่ตัวอย่างเช่นภาพของการก่อสร้างพระเมรุมาตรของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท้องสนามหลวงค่ะเราก็ได้รับอนุญาตจากทางกรมศิลปากรนะคะในการมาเผยแพร่รวมถึงภาพที่เกิดจากการดิจิทัลตัวฟิล์มกระจกภาพของเจ้านายสมัยโบราณค่ะซึ่งในชุดนี้นะคะก็ได้รับอนุญาตจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยกันโดยที่ทางโครงการค่ะไปสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณแล้วก็เทคโนโลยีในการที่จะดิจิทัลตัวฟิล์มกระจกให้ไปเป็นตัวไฟล์ภาพดิจิทัลนะคะซึ่งชุดนี้นะคะก็ทางหอจดหมายเหตุได้ไปยื่นกันกับยูเนสโกนะคะแล้วก็ทางยูเนสโกก็ประกาศให้คอลเลกชันนี้เป็นมรดกความทรงจำโลกนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์สนใจอยากจะได้ภาพตรงนี้ค่ะไปใช้ประกอบนะคะก็สามารถเข้ามาสืบค้นได้ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็มีคอลเลกชันที่โชว์ในพิพิธภัณฑ์ค่ะเรามีแมททีเรียลที่โชว์ในพิพิธภัณฑ์ทั้งเช่นพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครนะคะหรือว่ามิวเซียมสยามที่เขาจะจัดนิทรรศการหมุนเวียนไปจะเป็นเดือน2เดือนอะไรก็แล้วแต่คราวนี้คอนเทนต์ที่อยู่ในนิทรรศการนั้นแทนที่มันจะหายไปกันกับตัวนิทรรศการที่หมุนเวียนไปอะค่ะทางทีมของมิวเซียมสยามเขาก็จะไปถ่ายภาพตัวนิทรรศการของเขาในมุมต่างๆแล้วก็เอามาเผยแพร่ภายใต้โครงการนี้นะคะหรือว่าตัวทัพทีมอัญมณีอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีชุดความรู้ที่แนะนำว่าจะดูได้ยังไงว่าทัพทีมสยามมีลักษณะเป็นยังไงทัพทีมแท้ทัพทีมเทียมดูได้ยังไงก็มีแนะนำนะคะหรือแม้แต่จากmaterial นะคะหรือว่า object จากพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศเราก็มีรวบรวมมาเช่นหยกที่เป็นรูปหมู3ชั้นจาก NPM หรือ National Palace Museum ของไต้หวันนะคะหรือว่าภาพที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ไททานิคที่เรือไททานิคเนี่ยค่ะก็มีคนที่ร่วมโครงการที่เดินทางไปต่างประเทศก็ถ่ายภาพแล้วก็เอามาแชร์ผ่านกับเรานะคะหรือแม้แต่ลูกตุ้มที่โชว์ให้เห็นว่าโลกมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมที่โชว์ในที่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีทั้งภาพแล้วก็วิดีโอคลิปนะคะเผยแพร่อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้ประเภทของสื่อที่เผยแพร่อยู่ในโครงการนี้มีอะไรบ้างนะคะก็มีทั้งที่เป็นหนังสือเป็นอีบุ๊กนะคะเป็นอีจอร์นอลหรือว่าอีแมกกาซีนแล้วก็มีวิดีโอคลิปเช่นสอนคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องต่างๆของคณิตศาสตร์วิดีโอสอนการเล่นเปียโนอย่างเงี้ยค่ะก็มีให้เพราะฉะนั้นมีทั้งที่เป็นหนังสือเป็นทั้งวารสารนะคะแล้วก็เป็นทั้งวิดีโอในเรื่องต่างๆแต่ที่จะมากที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของภาพถ่ายนะคะเราจะมีภาพถ่ายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศตามที่ต่างๆหรือแม้แต่ตัวแมททีเรียลหรือออบเจกต์บางอย่างที่หาชมได้ยากในปัจจุบันนะคะเช่นเครื่องอ่านไมโครฟิล์มไมโครฟิสอย่างเงี้ยค่ะก็มีการถ่ายภาพมานะคะแล้วก็มีตัวคลิปอาร์ตถ้าอาจารย์จะต้องทำPowerpoint หรือว่าจะต้องทำเอกสารการเรียนการสอนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มาดาวน์โหลดคลิปอาร์ตจากในนี้ก็ได้นะคะเช่นคลิปอาร์ตรูปหนังสือรูปห้องสมุดรูปวัดวาอารามในประเทศไทยนะคะหรือแม้แต่การหมอบการกราบการไหว้ซึ่งเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีคลิปอาร์ตตรงนี้ให้ด้วยหรือแม้แต่บางท่านนะคะอยากจะได้ตัว AR ค่ะเราก็มีตัวเป็นแผ่นกระดาษนะคะอันนี้ดูเป็นสีขาวๆตรงนี้นะคะอาจารย์สามารถปริ้นออกมามันจะเป็นกระดาษแล้วตรงกลางจะเป็นไดโนเสาร์ค่ะอาจารย์แค่ระบายสีตรงตัวไดโนเสาร์แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะที่อยู่ในแผ่นตัวนี้ค่ะแล้วเอาไปส่องกับโทรศัพท์นะคะเอาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันนี้ส่องลงไปที่ตัวกระดาษไดโนเสาร์จะโผล่ขึ้นมาเป็น3มิติแล้วก็จะมีเสียงร้องเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเอา AR เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนก็อาจจะเอาไปเป็นโมเดลให้กับน้องๆในชั้นเรียนก็ได้นะคะหรือแม้แต่ตัวฟอนต์นะคะถ้าเกิดว่าห่วงจะกังวลในเรื่องของการจะละเมิดลิขสิทธิ์ฟอนต์หรือตัวอักษรค่ะเราก็มีตัวอักษรที่เราได้รับอนุญาตจากเจ้าของผู้สร้างสรรค์เรียบร้อยแล้วเผยแพร่นะคะมีอินโฟกราฟิกให้มีวิดีโอสอนการทำปุ๋ยชีวภาพในเรื่องของกังหันลมเผื่อว่าต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรนะคะที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษก็คงเป็นเรื่องของคลิปอาร์ตนะคะเรามีคลิปอาร์ตประมาณ 3,000 ไอเทม 3,000 รายการที่อาจารย์สามารถที่จะลองสืบค้นแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะคะเห็นเป็นแบ็คกราวด์สีดำๆตรงนี้แต่เวลาที่อาจารย์ดาวน์โหลดไปใช้จะไม่มีฉากหลังสีดำนะคะบางอันยอมแม้กระทั่งให้อาจารย์สามารถแก้ไขสีได้ตามต้องการด้วยนะคะนอกจากกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้ปกติแล้วนะคะโครงการก็ยังให้ความสำคัญกับผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดหรือมีความบกพร่องหรือว่าความพิการเรามีหนังสือเสียงเดซี่นะคะสำหรับคนตาบอดเรามีสื่อที่เป็นภาษามือสำหรับคนหูหนวกนะคะก็สามารถเข้ามาสืบค้นแล้วก็ไปใช้งานได้คราวนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลนะคะว่าถ้าอาจารย์เข้าไปที่ตัว Thai OER หรือว่าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดแล้วอาจารย์พิมพ์คำค้นนะคะแล้วก็ได้ตัวสื่อออกมาสมมุตินะคะอาจารย์ได้สื่อมาประเภทนี้พออาจารย์คลิกเข้าไปที่รายการใดรายการหนึ่งสิ่งที่จะโชว์อาจารย์ก็คือจะเป็น metadata หรือว่าคำอธิบายตัวสื่อนั้นนะคะตัวอย่างเช่นอันนี้ก็คือลักษณะของทับทิมสยามนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นตัว previewด้านล่างจะมีจำนวนเราจะโชว์สถิติของคนที่เข้าชมแล้วก็คนที่ดาวน์โหลดด้านขวาก็จะมีคำอธิบายนะคะว่าลักษณะของทับทิมสยามมีลักษณะยังไงก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือด้านล่างของภาพก็จะมีสัญญาอนุญาตวิธีการเอาไปใช้งานของอาจารย์ก็เพียงแค่ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตตรงนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะคะเจ้าของก็ประกาศว่าเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องขออนุญาตเขาแต่ว่าจะต้องอ้างอิงถึงเขาห้ามใช้เพื่อการค้านะคะแล้วก็ต้องเอาไปเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันนะคะคราวนี้ถ้าเราลองคลิกดาวน์โหลดภาพนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่จะได้นะคะก็จะมีความชัดเจนหรือแม้แต่อันนี้เป็นถ้าเป็นหนังสือนะคะอันนี้เป็นหนังสือเรื่องสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรมนะคะหนูขออนุญาตเปิดตัวหนังสือให้ดูว่าจะเป็นหน้าตายังไงถ้าดาวน์โหลดมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหนังสือนะคะหนังสือเล่มนี้อยากจะขออนุญาตแนะนำเป็นพิเศษนะคะเป็นหนังสือที่โชว์เกี่ยวกับวัดนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะเป็นวัดสำคัญในรัชกาลที่5แล้วภาพสวยแทบทุกภาพนะคะแล้วก็คมชัดมากทางผู้จัดทำนะคะก็อนุญาตให้เราดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะคะอันนี้ browse ไปให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้านอกจากภาพแล้วเรายังมีที่เป็นeBook จะอยู่ในรูปของ PDF file หรือว่าตัว ePub ก็มีให้บริการนะคะถ้าเป็นวิดีโอคลิปนะคะเราก็มีให้บริการเช่นเดียวกันแป๊บนึงนะคะมันไม่โชว์อันนี้เป็นตัวอย่างวิดีโอคลิปนะคะก็เป็นวิดีโอคลิปเกี่ยวกับมาจากพิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้ก็เป็นชุดนะคะอันนี้ก็เป็นชุดแช่งแม่สามีของคนไทยทรงดำหนูส่วนตัวไม่เคยรู้จักเลยค่ะจนได้กระทั่งมาเข้าโครงการก็ถึงได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้อยู่มันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อของคนในแต่ละท้องถิ่นซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันนะคะแต่ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ต่างกันมันก็เป็นเรื่องของcross cultural learning อีกแบบนึงได้เหมือนกันนะคะ
ลักษณะเด่นของชุดนี้ก็คือช่างแม่สามีคือเขาจะเอาตีนสิ้นนะคะกลับขึ้นมานุ่งให้เป็นหัวเพราะฉะนั้นถ้าลูกสะพายบ้านไหนกลับเอาตีนสิ้นขึ้นมาไว้ข้างบนก็รู้เลยว่าบ้านนี้แม่สามีกับลูกสะพายไม่ถูกกันไม่ต้องด่ากันให้ชาวบ้านได้ยินนะคะเห็นก็เดินหลาเลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างเป็นต้นนะคะซึ่งสื่อที่อยู่ในตัว OER นี้นะคะก็อาจารย์ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งนั้นค่ะไม่ต้องใช้ username ไม่ต้องมี password ไม่ต้องใช้อีเมลนะคะก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็ดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะตอนนี้มีรายการที่ของสื่อที่เผยแพร่อยู่เมื่อวันที่14นะคะข้อมูลเมื่อวันที่14มี 100,000 ไอเทมนะคะแสนกว่าไอเทมแล้วก็คนที่สร้างสรรค์มีทั้งที่เป็นหน่วยงานแล้วก็เป็นบุคคลประมาณ 3,000 ครีเอเตอร์นะคะซึ่งให้ความกรุณาอนุเคราะห์ในการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนนะคะซึ่งตัว OER ตรงนี้ก็ยังซัพพอร์ตในเรื่องของแผน Thailand 4.0 นะครับThailand Digital Economy and Society Development Plan โดยเฉพาะตัวยุทธศาสตร์ที่3ค่ะที่รัฐบาลประกาศว่าให้มีการสร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษานะคะโดยการพัฒนาตัวคลังสารสนเทศหรือว่าคลังสื่อดิจิทัลที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้นะคะถ้าอาจารย์สนใจอยากจะเข้าถึงตัวโครงการนี้นะคะก็เข้าไปที่ oer.learn.in.th นะคะมีอีก2ประเด็นสุดท้ายที่จะขออนุญาตนำเสนอนะคะสั้นๆเป็นเรื่องของ challenge หรือว่าความท้าทายแล้วก็อนาคตของตัว oer นะคะchallenge ของ OER จากการได้เข้ามาดำเนินการโครงการตรงนี้ค่ะประมาณ2ปีที่ผ่านมานะคะแต่โครงการนี้ดำเนินมาก่อนแต่ว่าหนูเพิ่งจะเข้ามาดูแลมีส่วนร่วมเมื่อ2ปีที่ผ่านมาพบว่าความท้าทายหรือจะเป็นอุปสรรคไปเลยก็ได้นะคะ4ประเด็นที่สำคัญประเด็นแรกก็คือเรายังขาดในเรื่องของการพัฒนา ICT infrastructure ในประเทศค่ะถึงแม้ว่าเราจะมี resource เรามีแพลตฟอร์มแต่ในพื้นที่ที่ห่างไกลค่ะในบางจังหวัดอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงหรือบางที่มีอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ได้หมายความว่าอินเทอร์เน็ตนั้นจะเสถียรพอให้เด็กสามารถดาวน์โหลดสื่อหรือดูวิดีโอได้นะคะเคยลงพื้นที่ที่จังหวัดนึงทางอีสานค่ะเขาโปรโมทว่าเขาหน่วยงานนะคะเขาบอกว่าเขามีอินเทอร์เน็ตให้ลงกับทุกพื้นที่ชุมชนในประเทศไทยเลยแม้กระทั่งวันที่รับรัฐมนตรีค่ะอินเทอร์เน็ตยังล่มแล้วถามว่าแล้วถ้าวันที่ไม่มีผู้ใหญ่ลงชาวบ้านจะดูแลตัวเองยังไงเขายังมีประเด็นเลยนะคะว่าบางทีหน่วยงานเอากล่องอินเทอร์เน็ตค่ะไปลงไว้ที่บ้านกำนันแล้วกำนันก็ไม่ค่อยอยู่บ้านพอเวลามีปัญหาชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงหรือบางที่อาดีหน่อยเอาไปไว้ที่วัดก็แล้วกันบ้านวัดบวรเชื่อว่าวัดจะเป็นศูนย์กลางแต่ถามว่าแล้วกิจของสงฆ์แล้วพระท่านจะต้องทำยังไงดูแลยังไงตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นอยู่ว่าเรายังขาดในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ตรงนี้กับอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของมีอินเทอร์เน็ตแล้วแต่อินเทอร์เน็ตนั้นมันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะก็เป็นประเด็นนึงที่ทำให้เกิดความท้าทายถึงแม้เราจะมีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่น่าสนใจแต่ยังขาดในเรื่องของประเด็นตรงนี้อยู่ที่ควรปรับปรุงนะคะสำหรับในภาพรวมของประเทศกับประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของบัดเจ็ตค่ะนี่ก็จะเชื่อมโยงกันนะคะว่าเรายังขาดงบประมาณในเรื่องของการมาสนับสนุนตัวอินฟราสตรักเจอร์ตรงนี้รวมถึงงบประมาณในการที่จะมาผลิตสื่อที่จะเป็น OER ตรงนี้ค่ะกับอีก challenge นึงก็คือเราพบว่าสื่อส่วนใหญ่ที่มีเผยแพร่อยู่อะค่ะยังเป็นการตอบสนองผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้ปกติทั่วๆไปยังขาดสื่อสำหรับคนพิการคนหูหนวกคนตาบอดยังขาดสื่อการเรียนการสอนตรงนี้อีกเยอะนะคะแล้วก็รวมถึงว่ายังมีประเด็นในเรื่องของอันนี้เป็นของต่างประเทศด้วยนะคะว่า OER ส่วนใหญ่จะเผยแพร่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งขณะที่บางประเทศภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่อย่างเช่นของเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะยังใช้ประโยชน์ต่อภาษาอังกฤษนั้นได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรอาจจะต้องมีความจำเป็นในเรื่องของการแปลจากภาษาอังกฤษไปเป็น local language นะคะอีก challenge หนึ่งก็คือ
เป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับสังคมกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนค่ะก็คือเรายังไม่มี policy ทั้งที่เป็นระดับ national policy แล้วก็ institutional หรือระดับองค์กรที่ชัดเจนเกี่ยวกับ OER ค่ะต่างกันกับอย่างเช่นในเอเชียด้วยกันเท่าที่หนูทราบนะคะอย่างไต้หวันหรือว่าอินเดียที่เขามีนโยบายจากรัฐบาลชัดเจนเลยว่าจะต้องสนับสนุนตัว OER ในระดับ national policy นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของ social collaboration หรือความร่วมมือของคนในสังคมค่ะหลังจากการลองไปคุยกับบางหน่วยงานนะคะเราพบว่าการลงไปคุยกับชาวบ้านให้เผยแพร่ความรู้หรือสื่อความรู้ที่เขาทำง่ายกว่าการลงไปคุยกับหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานนะคะเขายังรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของอยู่ทั้งที่เงินในการบริหารจัดการนั้นก็เป็นเงินของประชาชนเป็นภาษีของประชาชนแต่เขายังรู้สึกความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่นะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของการจะต้องสร้างความร่วมมือนะคะในภาคของสังคมอีกประเด็นนึงก็คือเรายังพบว่ายังขาดในเรื่องของทักษะการรู้ดิจิทัลค่ะสามารถใช้โทรศัพท์ได้แต่ใช้ไปในจุดประสงค์อื่นซะมากกว่าใช้เพื่อการเรียนการสอนจะค้นหาตัวสื่อที่ปลอดลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะคนยังไปใช้ Google แบบที่เป็น simple search อยู่ยังไม่ได้รู้จักการใช้ search engine ที่ปลอดภัยหรือว่ามีการกรองอันนี้ก็เป็นเรื่องของ digital literacy ที่ควรจะต้องเน้นนะคะรวมถึงในเรื่องของตัว attitude แล้วก็ motivation สำหรับอาจารย์ที่จะต้องสร้างสรรค์สื่อมหาวิทยาลัยหรือว่ารัฐบาลควรจะมี motivation ยังไงที่จะชวนอาจารย์ให้มาสร้างสื่อตัว OER แล้วก็เผยแพร่ตรงนี้ค่ะก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะคะส่วนอนาคตของ OER จะเป็นยังไงนะคะขออนุญาตสรุปมาเป็น4 bullet นะคะอันนี้เกิดจากการได้คุยกันกับหน่วยงานนะคะที่ทำ OER ก็คือตัวอินเดียนะคะแล้วก็ในส่วนของไต้หวันนะคะแล้วก็รวมถึงการรีวิวมาจากตัว OER Global Report นะคะมี4ประเด็นที่จะเป็นอนาคตของ OER นะคะประเด็นแรกก็คือหลายๆหน่วยงานจะมีการสร้าง OER เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือจะต้องมีการสร้างลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นข้อตกลงในเรื่องของความร่วมมือค่ะในการสร้างการใช้แล้วก็การแชร์ OER ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะกับประเด็นที่2ก็คือแต่ละที่แต่ละหน่วยงานก็มีมาตรฐานในการสร้าง OER ต่างกันเช่นบางที่ก็อาจจะมีมาตรฐานว่าภาพที่เผยแพร่จะต้องมีความละเอียด300 DPI แต่ขณะที่บางที่บอกว่าจะต้องละเอียดขนาด600 DPI อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นฟิวเจอร์ของ OER อย่างนึงก็คืออาจจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานกลางร่วมกันว่าคุณภาพของสื่อที่เผยแพร่หรือว่าโครงสร้างของสื่อที่เผยแพร่ควรจะมีพื้นฐานยังไงบ้างนะคะอีกอย่างนึงก็คือจะต้องมีการเอาตัวเทคโนโลยีค่ะเข้ามาในเรื่องของการผลิตสื่อก็คือจะเป็นหนังสือเดิมๆไม่ได้รับความสนใจแล้วเพราะว่ากลุ่มผู้เรียนพฤติกรรมแตกต่างไปจากเดิมเขาไม่สนใจที่จะอ่านเท็กซ์แล้วก็มีความสนใจในระยะเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเทคโนโลยีอื่นๆสมัยใหม่เข้าไปประกอบเช่นการเอา AR หรือ VR เข้าไปใช้ซึ่งได้ยกตัวอย่างเช่นตัวแผ่นที่เป็นเรื่องไดโนเสาร์นั้นนะคะที่ว่าเอาโทรศัพท์ส่องแล้วเห็นเป็นไดโนเสาร์3มิตินะคะกับอันสุดท้ายก็คือเป็นการอินทิเกรตตัว different platformสำหรับตัว OER ค่ะถ้าเป็นของโครงการนะคะเราใช้ตัว Federal นะคะแพลตฟอร์มในการสร้างตัว OER แต่คราวนี้หน่วยงานอื่นหรือประเทศอื่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะใช้แพลตฟอร์มต่างกันคราวนี้ก็ต้องมีการมาคุยกันว่าทำยังไงที่จะสามารถที่จะเชื่อมโยงหรือว่าบูรณาการตัว OER แพลตฟอร์มของค่ายหนึ่งไปกับอีกค่ายหนึ่งเพื่อให้สามารถพูลหรือว่าดึงข้อมูลให้สามารถสืบค้นร่วมกันได้นะคะสไลด์สุดท้ายนะคะหนูอยากจะสรุปว่าตัว OER จะเกิดขึ้นได้จะยั่งยืนและถาวรนะคะมีคีย์เวิร์ดแค่2คำคำแรกก็คือมันจะต้องเป็นการขับเคลื่อนของคนในสังคมนะคะของทุกคนไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ใช่ของมหาลัยใดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องเป็นความร่วมมือกันนะคะต้องข้ามกำแพงทั้งที่เป็น organizational boundary หรือว่ากำแพงระหว่างองค์กรกำแพงระหว่างสาขาวิชานะคะ OER จะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็อาศัยการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนในสังคมนะคะโอเคค่ะหนูมีการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเรายังมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะสำหรับคำถามนะคะ
ในระหว่างที่รอหนูขออนุญาตรอคำถามหนูขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะถ้าเกิดว่าอาจารย์ท่านใดนะคะมีสื่อการเรียนการสอนที่อาจารย์สร้างอยู่แล้วอาจารย์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่แล้วแล้วอยากจะเผยแพร่กับทางโครงการนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะโดยที่ชื่อของผู้สร้างสรรค์ยังเป็นชื่อของอาจารย์อยู่เงื่อนไขของการเผยแพร่แต่ละชิ้นงานนะคะอาจารย์เป็นคนกำหนดโครงการของเรามีหน้าที่แค่บริหารจัดการให้เท่านั้นนะคะลิขสิทธิ์ยังเป็นของอาจารย์วันดีคืนดีวันข้างหน้า5ปี10ปีอาจารย์อยากจะเอาออกจากคลังก็สามารถทำได้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ไม่มีสื่อนะคะแต่อาจารย์รู้จักขออภัยค่ะอาจารย์รู้จักกูรูหรือว่าปราชญ์นะคะเช่นอาจารย์อยู่จังหวัดนนท์อาจารย์รู้จักกูรูที่ทำพวกเครื่องปั้นดินเผาของนนทบุรีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อยากจะให้มีการอนุรักษ์ความรู้ตรงนี้ไว้อาจารย์สามารถติดต่อโครงการหนูให้ไปบันทึกความรู้จะเป็นถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอก็ได้นะคะโดยงบประมาณในเรื่องของการผลิตแล้วก็รวมถึงทีมงานที่ใช้ในการผลิตจะเป็นทางของโครงการเข้าไปจัดการให้ขอรบกวนอาจารย์เป็นตัวกลางนะคะเป็นคนกลางที่ช่วยประสานงานกันกับท้องถิ่นหรือกับปราชาวบ้านในการเผยแพร่ตรงนั้นนะคะบางท่านจะได้รับแผ่นพับตรงนี้ไปนะคะเป็นแผ่นพับของโครงการหนูเอามาไม่ได้แจกทุกท่านในห้องนี้นะคะเอามาไม่ครบถ้ายังไงก็สามารถที่จะเข้าไปที่โครงการตรงนี้ได้แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะส่วนท่านใดถ้าอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการนี้นะคะนอกจากแผ่นพับแล้วมันจะมีตัวสัญลักษณ์ตัววงกลมด้านล่างตรงนี้ค่ะอาจารย์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแซปป้านะคะ ZAPPAR ดาวน์โหลดเสร็จเอาโทรศัพท์ส่องนะคะส่องลงไปที่สัญลักษณ์ตัววงกลมนี้จะมีวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้แนะนำเผยแพร่ด้วยเพราะฉะนั้นแผ่นพับนี้เป็นมากกว่าแผ่นพับ1มิตินะคะยังมีการฝังวิดีโอเข้าไปในแผ่นพับด้วยถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็ขออนุญาตรบกวนประชาสัมพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะชื่นชมกับผลงานของไทยโอยานะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้มารับรู้ผลงานล่าสุดของไทยโอยามีข้อเสนอที่คิดว่าเพื่อประโยชน์เพราะว่าทางด้านของดร.ทิติมาเองก็ยินดีที่จะเหมือนกับว่าให้มีการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะแล้วก็ให้มีคนเข้ามาส่งผลงานมากๆขึ้นเป็นไปได้ไหมคะที่จะให้ทุกสถาบันการศึกษาเนี่ยมีลิงก์ของไทยโอยาอยู่ที่เว็บยินดีค่ะของมหาวิทยาลัยยินดีค่ะแต่ว่าคงต้องเป็นส่วนที่ทางโครงการน่าจะเป็นเชิญชวนหรืออะไรตรงนั้นด้วยเพราะมันเพิ่มโอกาสที่จะทำให้บุคลากรในสถาบันต่างๆในโรงเรียนหรืออะไรที่เขามีเว็บไซต์เขาได้เข้าถึงได้โดยตรงอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะคะแต่ก็อยากจะเสนอว่าเนื่องจากว่าการอำนวยความสะดวกในลักษณะที่ทำโครงการตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนไทยนะคะเพราะเป็นข้อมูลของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดแต่ถ้าจะทำลิงก์พอดีเขาได้เข้าไปดูที่เว็บไซต์อยู่ถ้าจะช่วยลิงก์OERของแหล่งใดๆที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มากๆได้ค่ะก็คงจะขออนุญาตเสนอ2ประเด็นนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะโดยปกตินะคะทางโครงการก็จะมีการจัดอบรมสัมมนาค่ะแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์เรียนถูกต้องเลยค่ะว่าก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานหลายโรงเรียนหลายสถาบันที่ทางโครงการยังไม่ได้เข้าไปถึงนะคะยังไงเดี๋ยวทางโครงการจะทำลักษณะคล้ายๆเป็นแบนเนอร์นะคะแล้วก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่สนใจขอฝากแบนเนอร์นี้ไปแปะไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานนะคะเพื่อให้คลิกเข้ามาที่โครงการนี้ง่ายขึ้นคนให้สะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็รับข้อเสนอที่จะทำเป็นลักษณะเป็นลิสต์ของตัว OER ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะได้นอกจากไทย OER แล้วจะไปหาตัว OER จากที่อื่นได้ยังไงได้บ้างจะได้อำนวยความสะดวกมากขึ้นขอบพระคุณค่ะค่ะมีอีกสักหนึ่งคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรไหมคะเชิญเลยค่ะขออนุญาตถามนะครับในฐานะที่เป็นคนเป็นผลิต
เป็นทีมผลิตที่เป็นทีมผลิตคอนเทนต์ไทยมูกนะครับตอนนี้อยากทราบว่าคอนเทนต์ที่อยู่บนไทยมูกครับจะเข้าข่ายเป็นของ OER ด้วยไทย OER ด้วยหรือไม่ครับหรือว่ายังไงแล้วก็ขออนุญาตอีกคำถามนึงครับคือว่าถือว่าในกรณีที่ว่าเป็นสื่อในไทยมูกครับเราสามารถที่จะนำสื่อของไทย OER เนี่ยเข้าไปใช้ได้หรือไม่แล้วต้องกำหนดสิทธิ์และกิจสิทธิ์ยังไงบ้างครับค่ะขออนุญาตตอบคำถามข้อที่2ก่อนนะคะสื่อต่างๆที่เผยแพร่อยู่ในโครงการนี้ที่เป็นไทย OER ตรงนี้นะคะอาจารย์สามารถมาช็อปแล้วก็เอาไปประกอบร่างไปเป็นตัว OER เป็นตัว MOOC ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตทางโครงการไม่ต้องขออนุญาตคนที่เป็นเจ้าของนะคะเพียงแต่ให้follow หรือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขของผลงานชิ้นนั้นๆที่เจ้าของเขากำหนดภายใต้สัญญา Creative Commons นะคะเพราะฉะนั้นสื่อต่างๆที่อยู่ใน OER นี้สามารถเข้ามาชมเข้ามาช็อปแล้วเอาไปประกอบร่างไปเป็นตัวบทเรียนออนไลน์แล้วก็เผยแพร่เป็นในไทยตัวไทยมูกได้เลยนะคะส่วนคำถามข้อแรกที่บอกว่าแล้วตัวจาก OER จากมูกจะย้อนกลับมาหา OER ใช่ไหมคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะว่าถ้าเกิดตัว materialหรือตัวอ็อบเจกต์ที่อาจารย์ใช้ในการสร้างตัวมูกอะค่ะถ้าเป็นสิ่งที่อาจารย์สร้างด้วยลิขสิทธิ์ของอาจารย์อาจารย์เป็นเจ้าของอาจารย์คอนเฟิร์มว่านั่นเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์อยากจะเชิญชวนว่านอกจากจะทำประกอบร่างเสร็จแล้วเป็นตัวมูกอะค่ะอยากจะชวนเอาแต่ละอ็อบเจกต์ที่อาจารย์สร้างอะค่ะมาซับมิทที่ไทยโอไทยโอเออาร์ตรงนี้ด้วยเพื่อที่ว่าคนอื่นจะได้เอาของอาจารย์ไปใช้ด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจอยากจะเผยแพร่ตรงนั้นนะคะก็สามารถติดต่อทางโครงการหรือทางหนูได้จากข้อมูลที่ให้ติดต่อนะคะซึ่งวิธีการเอาเข้าเล่าง่ายๆนะคะก็คือจะส่งมาเป็นไฟล์แล้วให้เราเอาเข้าให้โดยใส่ชื่ออาจารย์ใส่เงื่อนไขตามที่อาจารย์กำหนดก็ได้อันนี้เป็นออปชันแรกนะคะหรือว่าออปชันที่2ก็คือทางโครงการสามารถ create account แล้วให้อาจารย์เป็นคนเอารายการตรงนั้นเข้าเองก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการคอนเซิร์นประเด็นใหญ่ประเด็นเดียวค่ะว่าขอให้มั่นใจว่าสิ่งที่จะเอามาเผยแพร่ในตัวไทย OER นี้ชัดเจนในเรื่องของลิขสิทธิ์ว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์หวังดีจะเอาหนังสือเล่มนึงเข้ามาไว้ในไทย OER เพื่อให้คนอื่นได้ใช้แต่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าหนังสือเล่มนั้นใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเจ้าของตายไปแล้วแล้วลูกหลานพ้นไป50ปีแล้วหรือเปล่าตรงนี้ค่ะถ้ายังดีไฟตรงนั้นไม่ได้ยังไม่ชัดในเรื่องของการถือครองลิขสิทธิ์ทางโครงการก็ขออนุญาตที่จะยังไม่รับสื่อตรงนั้นเผยแพร่นะคะไม่ทราบว่าตอบคำถามครบถ้วนไหมคะค่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 ะคราวนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากจะขออนุญาตแชร์นะคะว่ามีการทำเป็นสัญญาที่ชัดเจนไหมคะว่าบทเรียนหนึ่งที่อาจารย์ทำเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์หรือของคณะหรือของสกอถ้าเกิดมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาสมมตินะคะใครเป็นคนรับผิดชอบเป็นตัวอาจารย์ที่สร้างเป็นมหาวิทยาลัยหรือทางสกอถ้าเกิดว่าสมมติชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมแต่ทั้งคนที่ร่วมสร้างสรรค์นะคะอนุญาตยินดีให้เผยแพร่เอามาไว้ที่โครงการทางเราก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะเดี๋ยวคงสืบถามทาง TCU ให้แน่ชัดอีกทีว่าใครเป็นเจ้าของอย่างแน่นอน 100% ค่ะจะได้แทนคนที่ไม่ได้เข้ามาฟังนะคะเพราะว่าได้รับประโยชน์มากและตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยก็เผยแพร่ต่อไปแล้วบอกให้กับพวกกลุ่มของพวกเราได้ว่าสุขใจสบายใจละนะคะว่าเราทำอะไรตอนนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราจะไม่ผิดกฎหมายละนะคะเราจะมีวิธีทางที่ทำอะไรถูกกฎหมายนะคะต้องขอขอบคุณดร.ทิติยาธรรมบำรุงนะคะมากนะคะสำหรับบ่ายนี้นะคะที่ให้ความรู้กับพวกเรานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์Thank you.